หลังนะครับในช่วงเวลาที่ท่านเป็นทนายความท่านมีเพื่อนร่วมงานนะครับหลายท่านนะครับเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับหรือเป็นผู้ช่วยของท่านและหนึ่งในนั้นก็คือคุณบัณฑิตสิริพันธ์นะครับซึ่งท่านทำงานใกล้ชิดกับศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับคุณบัณฑิตสิริพันธ์เกิดเมื่อปี2484นะครับจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนครแล้วก็คณะนิสสัตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสำเร็จนิสสัตบัณฑิตนะครับรุ่นเดียวกับคุณชวนหลีกภัยนะครับหลังจากนั้นท่านก็สำเร็จเนติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็ได้รับนิสสัตมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านทำงานครั้งแรกนะครับเป็นทนายความฝึกหัดของสำนักงานกฎหมายเสนีปราโมชนะครับซึ่งท่านศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นนะครับตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านเป็นหัวหน้าสำนักงานหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2518นะครับในโอกาสนี้ท่านได้กรุณามากล่าวปาฐกถาพิเศษนะครับเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในหัวข้อวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในมุมมองของคุณบัณฑิตสิริพันธ์ผมขอกราบเรียนเชิญคุณบัณฑิตสิริพันธ์ครับนมัสการพระคุณเจ้ากราบเรียนพระท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีพระท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีท่านบัญญัติบรรทัดฐานอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านคณาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาชิกราชสกุลปราโมชและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านตามที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้จัดงานเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชขึ้นในวันที่26พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันเกิดของท่านโดยได้จัดงานในครั้งนี้มาเป็นปีที่3โดยที่ทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมได้เห็นถึงความสำคัญและก็คุณูปการของท่านศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชที่ท่านเคยเป็นอาจารย์สอนกฎหมายอยู่ที่คณะนิติศาสตร์แห่งนี้มาหลายปีซึ่งอาจจะพูดได้ว่าท่านอาจารย์เสนีท่านเป็นครูกฎหมายของนักกฎหมายทุกคนท่านรับใช้บ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าในขณะที่ท่านอยู่ในอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการท่านเคยกล่าวคือท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครมาหลายสมัยท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการมาหลายกระทรวงและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาถึง4ครั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ด้วยวัยเพียง32เศษด้วยเหตุผลดังกล่าวทางคณะนิติศาสตร์โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนจึงได้เชิญผู้ที่ใกล้ชิดกับศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมากล่าวถึงวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชโดยได้กล่าวไปแล้ว2ท่านในปีแรกนี่ก็ได้เชิญขุนกล้าณรงค์จันทิศผู้ซึ่งเคยเป็นเลขาส่วนตัวในส่วนตัวของท่านอาจารย์เสนีในสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่สองคือปีที่แล้วพระนัทท่านชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้มากล่าวถึงวิสัยทัศน์ของหม่อมราชวงศ์เสนีในปีที่แล้วเพราะเอิญในปีที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้มาร่วมงานด้วยก็เลยกลับมาก็ได้ฟังคำปาฐกถาของท่านที่เขาอัดถ่ายทอดเสียงมาให้ผมเรียนว่าผมในฐานะเป็นที่ปรึกษาของกองทุนหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมช
ผมเคยมีความเห็นพ้องต้องกับคณะกรรมการกองทุนในการประชุมเบื้องแรกว่าผู้ที่จะมาพูดถึงวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะได้ดีที่สุดนะก็คือพระนาคันชัวหลีกภัยเพราะท่านสามารถพูดได้ครบทุกมิติกล่าวคือในขณะที่ท่านเรียนหนังสืออยู่ปี4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ท่านก็เรียนกฎหมายค้ำประกันจำนองจำนำซึ่งศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้สอนท่านนอกจากจะได้เป็นอาจารย์สอนในปีที่4นั้นแล้วท่านชวนยังมีกิจกรรมร่วมกับท่านอาจารย์เสนีในปีที่4นั้นด้วยเพลงประจำมหาวิทยาลัยคือเพลงยูงทองท่านทวนเรกภัยก็มีส่วนในการสร้างเพลงนี้ขึ้นมาร่วมกับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมติต่อไปที่ท่านมติต่อไปก็คือท่านชวนเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในปี2511ในสมัยที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้นก็คือศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชท่านชวนได้มีโอกาสเดินทางไปหาเสียงกับท่านอาจารย์เสนีแทบจะกล่าวได้ว่าทั่วประเทศมิติในฐานะที่ท่านชวนดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลร่วมกับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในปี 2518-19 ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการกองทุนจึงอยากจะให้ท่านมาพูดในครั้งแรกแต่เนื่องจากท่านชวนติดภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเลยนำมาพูดในครั้งที่สองในปีที่ผ่านมาเมื่อผมกลับมาแล้วผมทราบว่าท่านชวนได้ปาฐกถาชี้แนะต่อคณะกรรมการกองทุนว่าตัวกับผมเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอยู่ช่วงหนึ่งและผมอยู่กับท่านอาจารย์เสนียาวนานที่สุดจนท่านเสียชีวิตและผมได้รับมอบหมายให้ดูแลสำนักงานทนายความเสนีปราโมชของท่านยาวนานมาจวบจนปัจจุบันนี้สมควรที่จะมาพูดด้วยซึ่งก็ตรงกับความต้องการของคณะกรรมการกองทุนตั้งแต่เริ่มแรกวันนี้จึงเป็นไฟบังคับที่ผมจะต้องมาพูดปาฐกถาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของท่านศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในฐานะที่ผมเป็นลูกศิษย์ของท่านในสมัยเรียนอยู่ที่ผมเรียนอยู่ปี4ของคณะนิติศาสตร์ผมจำได้ว่าในช่วงนั้นปีพ.ศ.2506ท่านเป็นอาจารย์สอนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกันจำนองจำนำและในฐานะที่ผมเป็นทนายความประจำสำนักงานของท่านอาจารย์เนี่ยมาตั้งแต่ปี2508เรื่อยมาจนปัจจุบันผมเคยทำงานร่วมในด้านกฎหมายร่วมกับท่านคือเป็นทนายร่วมกับท่านในคดีหลายเรื่องฮะไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาหรือในคดีการเมืองแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคดีแพ่งก็ผมจะขอกล่าวถึงความสัมพันธ์และวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์เสนีในช่วงเหตุการณ์ที่ผมได้อยู่ใกล้ชิดและที่ได้อยู่ร่วมงานด้านกฎหมายร่วมกับท่านอาจารย์เท่าที่ผมพอจะรวบรวมและจำได้นะผมขอกล่าวเรียนว่าผมรู้จักชื่อเสียงของท่านศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะตั้งแต่ผมเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมเนื่องจากคุณพ่อผมเนี่ยมีความเคารพและศรัทธาท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมากท่านเล่าให้ผมฟังว่าในช่วงปีที่ผมเกิดคือปีผมเกิดปี2484ช่วงนั้นเป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองแล้วช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่ท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นทูตอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าท่านมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมากได้ประกาศเสรีไทยขึ้นในเดือนธันวาคม2484ซึ่งผมเกิดมาแล้วไม่กี่เดือนที่ท่านประกาศเสรีไทยท่านประกาศหลังจากที่ญี่ปุ่นได้บุกโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้ไม่กี่วันแล้วก็หลังจากที่ญี่ปุ่นได้เข้ามาลุกลามในเมืองไทยได้เพียงสัปดาห์เดียวแม้ว่าหลังจากที่ท่านได้ประกาศเสรีไทยไปแล้วประมาณสักไม่ถึงครึ่งเดือนรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้มีโทรเลขแจ้งมายังท่านให้ท่านนำประกาศของรัฐบาลไทยที่จะที่ให้ประกาศสงคราม
กับฝ่ายสหรัฐคือพาณิชย์ไปยื่นต่อรัฐบาลอเมริกันในฐานะที่ท่านเป็นทูตแต่ท่านไม่ยอมยื่นท่านกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวมากไม่แต่เพียงแค่นั้นนะท่านยังออกวิทยุรายการวิทยุกระจายเสียงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทยและอีกหลายแห่งทั่วโลกพูดถึงเหตุผลในการที่ท่านจำเป็นต้องประกาศเสรีไทยให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบคุณพ่อบอกว่ามีคนที่รับฟังวิทยุของท่านเป็นจำนวนมากแต่ไม่กล้าเปิดวิทยุดังเพราะว่าช่วงนั้นทางการถ้ารู้เขาจะจับเขาหาว่าสนับสนุนฝ่ายเสรีไทยเพราะรัฐบาลไทยถือว่าขบวนการเสรีไทยในขณะนั้นเป็นกบฏต่อบ้านเมืองท่านอาจารย์ได้พูดถึงเหตุผลในการประกาศเสรีไทยแล้วก็ได้ขอร้องให้ประชาชนชาวไทยได้รวมตัวกันตั้งหน่วยเสรีไทยขึ้นเพื่อต่อสู้กับผู้รุกรานคุณพ่อบอกว่าบางวันเนี่ยก็ฟังได้ชัดบางวันก็คลื่นก็ฟังไม่ชัดเท่าไหร่แต่ท่านได้เล่าเรื่องนี้ฟังทำให้เรารู้สึกว่าเคารพและศรัทธาและอยากเห็นตัวจริงท่านด้วยเหตุนี้เมื่อผมได้เข้ามาเรียนที่คณะนิติศาสตร์สิ่งแรกที่ผมอยากเห็นก็คืออยากเห็นตัวจริงท่านผมมาดักรอที่หน้าคณะเนี่ยผมจำได้ว่าท่านวันที่เห็นท่านวันแรกท่านขับรถแนชสีเหลืองเปิดประทุนแล้วก็ท่านลงรถแล้วก็ท่านขับไปด้วยผมจำได้เรายกมือไหว้ท่านท่านก็ไม่ได้มองเราก็ท่านไม่รู้จักท่านอาจารย์เสนีนะเป็นอาจารย์ที่ผมสังเกตเห็นไม่กี่คนนะน้อยคนนะที่ท่านสอนกฎหมายเสร็จแล้วจะมีลูกศิษย์ลูกหาลุมถามปัญหากฎหมายท่านนั่นเรียกกันอย่างง่ายๆว่าฝ่าท่านจะกลับได้นะอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยท่านถึงจะกลับท่านเล่าให้ฟังว่าคำถามของนักศึกษาเนี่ยทำให้ท่านได้เห็นมุมมองของกฎหมายเนี่ยกว้างขวางขึ้นหลายรูปแบบบางเรื่องเนี่ยท่านนำไปใช้ในการเขียนตำราด้วยท่านยังเล่าต่อไปว่ามีรุ่นพี่ของคุณประดิษฐ์คนหนึ่งประมาณรุ่นพี่ผมประมาณ 3-4 รุ่นท่านใช้คำว่าไอ้หมอนี่เก่งมากความรู้ทางกฎหมายดีแล้วก็แม่นคำถามข้อกฎหมายที่ถามผมแต่ละคำถามเนี่ยแหลมคมบางคำถามที่นักศึกษารุ่นพี่ผมได้ถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์รับตรงๆว่าท่านตอบสดเดี๋ยวนั้นไม่ได้ท่านต้องขอกลับไปคิดแล้วก็เอามาตอบในสัปดาห์ต่อไปนักศึกษารุ่นพี่ผมมีความมุ่งมั่นมากเป็นเจ้าประจำเลยในการถามปัญหากับท่านอาจารย์เสนีวันหนึ่งท่านอาจารย์เสนีถามนักศึกษารุ่นพี่ผมว่าคุณเรียนอยู่ปีไหนเขาบอกผมเรียนอยู่ปี4ได้อนุแล้วท่านเลยชวนนักศึกษาท่านนั้นมาอยู่ที่สำนักงานมาเป็นทนายอยู่ที่สำนักงานนักศึกษารุ่นพี่ผมคนนั้นได้ดีใจมากภูมิใจมากเพราะว่าท่านเป็นนักศึกษาเพียงคนแรกคนเดียวที่ได้มาอยู่ที่สำนักงานทนายความเสรีปราโมทนักศึกษาท่านนั้นอยู่ที่สำนักงานได้3ปีเสร็จก็ไปสอบเป็นผู้ช่วยผู้ปรึกษาได้แล้วก็รับราชการเรื่อยมาในตำแหน่งสุดท้ายสุดก็คือประธานศาลฎีกาหลังจากที่ท่านได้เกษียณอายุราชการแล้วในตำแหน่งประธานศาลฎีกาแล้วท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีแต่บัดนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วประมาณสัก5-6 ปีมาแล้วนะผมหลังจากที่ผมได้จบนิติศาสตร์แล้วเนี่ยผมได้เข้ามาเป็นทนายฝึกหัดอยู่ที่สำนักงานในปลายปี2507ต่อต้นปี2508สมกับที่ผมได้ตั้งใจเรียนนั้นเมื่อเข้ามาแล้วผมตีตั๋วทนายคณะนั้นจบนิติศาสตร์บัณฑิตมาเนี่ยว่าความได้5จังหวัดผมก็เริ่มตั้งแต่จังหวัดบ้านเกิดผมเลยคือจังหวัดเพชรบุรีเรื่อยมาเรื่อยจนถึงกรุงเทพมหานคร5จังหวัดหลังจากนั้นเมื่อผมสอบเนติบัณฑิตได้แล้วผมก็สามารถว่าความได้ทั่วราชอาณาจักร
ระยะแรกๆผมก็ได้ติดตามรุ่นพี่ๆไปว่าความที่ศาลแล้วยอมทำทุกอย่างครับไปอยู่ใหม่ๆเพราะอยากว่าความเป็นรักอาชีพนี่มากรุ่นพี่จะใช้ให้ไปทำอะไรที่ศาลไปหมดไปยื่นคำคู่ความไปนำหมายไปอะไรโดยรุ่นพี่ในสำนักงานเขามีคติพูดอยู่อย่างคุณอยากจะว่าความเป็นเหมือนอย่างคุณอยากจะขับรถเป็นคุณต้องงัดยางให้เป็นซะก่อนผมก็ต้องพยายามเรียนรู้วิทยายุทธ์ทุกอย่างที่เสมียนทนายเพิ่งจะรู้นะฮะผมมาอยู่ที่สำนักงานได้ผมจำได้ว่า3เดือนประมาณ3เดือนท่านอาจารย์ไม่เคยเรียกใช้งานผมวันนั้นเผอิญจังหวะดีที่สำนักงานวันนั้นไม่มีทนายในสำนักงานเลยไปว่าความกันหมดมีผมอยู่คนเดียวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์อีกคนท่านถามหันมาถามเปิดหน้าต่างมาแล้วก็ถามผมว่าคุณที่มาอยู่ใหม่ในชื่ออะไรผมไม่อยู่3เดือนท่านยังจำชื่อผมไม่ได้พอผมบอกชื่อท่านเสร็จท่านบอกให้เอาปากกาดินสอกระดาษต้องเป็นกระดาษรูปเนี่ยนะไปจดตามคำบอกท่านจดตามคำบอกท่านจะเอากระดาษดีๆอย่างเนี้ยไปจดก็ไม่ได้ต้องเอากระดาษรูปไปเขียนตามคำบอกของท่านเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ทนายความในสำนักงานทุกรุ่นตลอดมานะครับว่าการเขียนตามคำบอกของท่านเป็นการทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกับท่านในเบื้องแรกว่าเพื่อท่านจะดูว่าทนายในสำนักงานคนนั้นมีทักษะมีขีดความสามารถมีความอดทนสามารถที่จะจดตามคำบอกของท่านได้ถูกต้องรวดเร็วหรือไม่ละเอียดรอบคอบหรือไม่เพราะการจดตามคำบอกของท่านต้องอึดนะจดทั้งวันเลยต้องอดทนแล้วก็ต้องจดได้รวดเร็วแล้วก็ไม่ผิดด้วยตกก็แต่จะอะไรพวกนี้ท่านจำได้หมดเพราะที่ท่านบอกมาเนี่ยท่านจำได้หมดแล้วพอถึงระยะหนึ่งเนี่ยท่านจะให้เราอ่านให้ฟังเราก็ต้องอ่านไม่ผิดไปจากที่ท่านจดนะวันนั้นในการทำคำคู่ความทุกเรื่องเนี่ยนะทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคำฟ้องคำแถลงการปิดคดีคำฟ้องอุทธรณ์แก้อุทธรณ์คำฎีกาแก้ฎีกาเหล่านี้ท่านจะให้ทนายจดตามคำบอกถ้าไทยทำได้แล้วก็สู้งานกับท่านได้นะผมว่าเป็นประโยชน์และเป็นคุณูปการต่อตัวท่านมากเพราะท่านจะได้เห็นทั้งสำนวนลีลาในการเขียนของท่านมันจะซึมซับเข้าไปวันนั้นที่ผมจดตามคำบอกของท่านผมจำได้ก็คือคำแถลงการปิดคดีในคดีแพ่งเรื่องหนึ่งผมมาอยู่สำนักงานผมก็เพิ่งทราบจากท่านว่าคำแถลงการปิดคดีในศาลโดยเฉพาะในคดีแพ่งคดีอาญาหรือคดีการเมืองท่านจะทำทุกเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าท่านสอนพวกเราว่าการทำคำแถลงการปิดคดีเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเพราะเราต้องแสดงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายให้ศาลเห็นและคอยตามให้ได้ว่าคดีของเราเนี่ยควรจะชนะด้วยเหตุผลใดท่านเน้นด้วยนะฮะว่าการทำคำแถลงการปิดคดีเนี่ยจะต้องรีบทำให้เสร็จภายใน 3-4 วัน 3-4 วันเช่นศาลสืบพยานเสร็จวันนี้ศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษาอีกประมาณเดือนหรือเดือนครึ่งแล้วก็จะให้คู่ความแถลงการปิดคดีด้วยลายลักษณ์อักษรภายใน15วันหรือภายใน1เดือนก็แล้วแต่ท่านบอกว่าเราจะต้องทำให้เสร็จภายใน 3-4 วันนับตั้งแต่วันสืบพยานเสร็จเพื่อที่ศาลจะได้มีโอกาสได้อ่านคำแถลงการปิดคดีเพราะถ้าพวกคุณทำช้าเนี่ยท่านเขียนคำพิพากษาแล้วคำแถลงการปิดคดีเขียนไปเนี่ยท่านไม่ได้อ่านหรอกเพราะฉะนั้นเราเขียนเพื่อต้องการให้ศาลได้อ่านเพราะมีหลายประเด็นที่เราเขียนไปแล้วศาลท่านคิดไม่ถึงท่านอาจจะเห็นคอยตามกับเราก็ได้ผมยอมรับว่ามีคดีหลายเรื่องที่ในที่เราชนะคดีมาเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะได้นำคำแถลงการปิดคดีของเราหลายส่วนไปเขียนไปวินิจฉัยไว้ด้วยในคำพิพากษาในวันนั้นผมจดตามคำบอกของท่านสองวันเต็มเริ่มตั้งแต่เช้าเกือบ
หกโมงเย็นมาต่อวันรุ่งขึ้นสองวันท่านทำเสร็จก็รีบไปยื่นต่อศาลภายในสามวันเหมือนกันต้องยอมรับว่าคำแถลงการปิดคดีของท่านเป็นร้อยๆหน้าเนี่ยท่านเขียนละเอียดทุกแง่ทุกมุมแทบจะไม่มีช่องว่างให้โต้แย้งได้เลยท่านลงมือจะทำอะไรแล้วท่านต้องทำให้เสร็จในระหว่างทำคำแถลงการปิดคดีถ้าเป็นปัญหาข้อกฎหมายท่านจะถามปัญหาข้อกฎหมายว่าที่ท่านเขียนไปนั้นคุณเห็นด้วยไหมท่านพูดว่าที่ท่านมาเขียนตามคำบอกของท่านเนี่ยกับท่านเนี่ยคุณไม่ใช่เสมียนทนายคุณเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นคุณข้อกฎหมายของผมเนี่ยคุณเห็นด้วยไหมท่านจะดีใจมากถ้าหากว่าเราแสดงความคิดเห็นทางข้อกฎหมายไปแล้วเนี่ยท่านเห็นพ้องกับเราด้วยจากวันนั้นผมจึงถูกผูกขาดเป็นผู้เขียนตามคำบอกของท่านทุกเรื่องทุกคดีแล้วก็อาจจะเป็น ที่ว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยผมกำลังดูหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบเนตรบัณฑิตมันก็ทำให้เราแม่นในตัวบทแล้วก็คำพิพากษาศาลฎีกานอกเหนือจากคำแถลงการปิดคดีในศาลแล้วเนี่ยหรือนอกเหนือจากคำคู่ความแล้วผมก็ยังมีส่วนช่วยเหลือท่านในการปรับปรุงตำรากฎหมายที่ท่านได้เขียนไว้รวบรวมปาฐกถาของท่านแม้กระทั่งในขณะนั้นกีฬาที่ยอดฮิตของคนไทยคือตีกอล์ฟท่านก็แต่งตำราตีกอล์ฟผมจำได้ว่าตำราตีกอล์ฟเนี่ยท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ได้เขียนคำนิยมไว้ในหน้าแรกขายดีมากนะเรียกกันว่าพิมพ์มาเท่าไหร่ก็ขายหมดจากนั้นในปี2508เรื่อยมาเนี่ยผมก็ได้มีส่วนร่วมเป็นทนายกับท่านหลายคดีโดยเฉพาะในคดีแพ่งผมจำได้ว่าคู่ต่อสู้ของท่านคือทนายฝ่ายตรงข้ามล้วนแล้วแต่ทนายระดับอาวุโสในยุคนั้นทั้งสิ้นเช่นพญาปีดานารุเบียรนายกสมาคมทนายความที่อาวุโสในครั้งนั้นคุณหลวงประกอบนิติสารท่านอาจารย์ทวีเจริญพิทักษ์ท่านอาจารย์ชมพูอัศจินดานายกสมาคมทนายความขณะนั้นท่านอาจารย์มารุตบุญนาคอดีตนายกสมาคมทนายความคนต่อมาและอีกหลายท่านครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากประสบการณ์เนี่ยทำให้ผมได้มีโอกาสพบเห็นและลีลาและซึมซับในสำนวนโวหารและคำคู่ความคำแถลงการของทนายแต่ละท่านในศาลซึ่งล้วนแต่เป็นเกจิอาจารย์ที่เราเคารพนับถือทั้งสิ้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดไปสมัยก่อนผมได้เห็นก็คือการแถลงการด้วยวาจาต่อหน้าศาลฎีกาสมัยก่อนเนี่ยทุกคดีที่ก่อนศาลฎีกาจะตัดสินท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทได้ยื่นคำขอแถลงการด้วยวาจาต่อศาลฎีกาศาลฎีกาให้ทุกเรื่องแล้วศาลฎีกาที่ออกมานั่งฟังการแถลงการปิดคดีของท่านอาจารย์ก็ล้วนแล้วแต่เป็นอาจารย์ท่านผู้ปรึกษาที่ทรงคุณวุฒิที่เป็นครูบาอาจารย์เราทั้งนั้นแต่ขณะปัจจุบันนี่ยากมากครับขอไปศาลไม่ให้หรอกศาลจะให้แต่เพียงการทำคำแถลงการปิดคดีด้วยลายลักษณ์อักษรเสนอต่อศาลชั้นต้นเท่านั้นในช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมได้ขอลาท่านไปศึกษาต่อที่สหรัฐท่านเป็นคนทำ recommendation เองส่งไปยังมหาวิทยาลัยในอเมริกาซึ่งทางมหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้ตอบรับและผมได้เรียนเมื่อผมจบกลับมาแล้วผมจำได้ว่าผมเข้าไปรายงานตัวต่อท่านท่านบอกคุณมาเนี่ยดีมากเป็นจังหวะที่เหมาะเรามีคดีใหญ่เยอะเลยตอนนี้ผมทำไม่ไหวมีบางคดีเนี่ยผมต้องขอให้อาจารย์คุณประพลสาตมานท่านเรียกคุณประพลที่คืออาจารย์ของพวกเราอาจารย์ประพลเมื่อท่านเกษียณจากพวกศาลฎีกาแล้วท่านมาเป็นทนายท่านอาจารย์เสนีได้มอบบางคดีเนี่ยให้อาจารย์ประพลทำแล้วเมื่อผมไปถึงแล้วเนี่ยผมก็ท่านอาจารย์ประพลหลายคดีโดยเฉพาะคดีล่าสุดเนี่ย
ผมว่าความในคดีแพ่งที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งมีทุนทรัพย์หลายร้อยล้านบาทในช่วงนั้นมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากคดีนี้เป็นคดีที่บริษัทเยอรมันต่อเรือที่เมืองแฮนโนเวอร์ประเทศเยอรมันมาติดต่อขอให้ท่านเป็นทนายฟ้องบริษัทในเมืองไทยในฐานะผิดสัญญาต่อเรือและเรียกค่าเสียหายท่านอาจารย์กับผมเป็นทนายในคดีนี้ผมจำได้ว่าในปี2507คดีนี้เป็นคดีที่มีข้อกฎหมายยุ่งยากซับซ้อนมากมีเอกสารที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันมากผมจำได้ว่าท่านอธิบดีศาลแพ่งในขณะนั้น ต้องเกณฑ์บรรดาผู้ช่วยผู้อักษาที่ประจำอยู่ศาลแพ่งในขณะนั้นให้มานั่งฟังในห้องพิจารณาดูการพิจารณาคดีในศาลคดีนี้ท่านอาจารย์เสนีว่าความผมจำได้ว่าท่านว่ายังไม่ครบปากด้วยซ้ำว่าได้ห้านัดท่านก็ต้องยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนายความเนื่องจากท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมจึงต้องทำคดีนั้นโดยลำพังต่อไปท่านถามผมว่าทำคนเดียวได้ไหมผมบอกผมทำได้จะเอาใครเป็นผู้ช่วยสักคนไหมผมบอกคนที่ผมอยากเอามาเป็นผู้ช่วยเขาก็ออกไปเป็นผู้อักษาแล้วคือคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ไม่ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ไม่มีละก็เอาไปช่วยได้เอามาช่วยได้ก็ช่วยงานในด้านธุรการสรุปแล้วงานนั้นคดีนั้นผมก็ทำต่อไปคนเดียวเรื่อยมาจำได้ว่าในปี2519ท่านอาจารย์เสนีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีก2ครั้งจนเกิดเหตุการณ์6ตุลาปี2519คดีที่ผมว่าความให้กับบริษัทเยอรมันนั้นจำได้ว่าเราชนะได้ทั้ง3ศาลศาลให้ค่าเสียหายเราฟ้องไปหลายร้อยล้านศาลให้มา70กว่าล้านก็ถือว่ามากพอสมควรเงินในขณะนั้นนะฮะหลังจากที่ท่านได้ยุติบทบาททางการเมืองในช่วงปีในกรณีเหตุการณ์6ตุลา19แล้วท่านมาสำนักงานแทบทุกวันท่านบอกว่าบัณฑิตผมหยุดว่าความไป2ปีมันเปรี้ยวปากเริ่มยังไงคุณก็ต้องต่อตัวทนายให้ผมไปเรื่อยนะอย่าให้ขาดอายุผมก็ต้องต่อตัวทนายให้ท่านทุกปีเรื่อยมาเพราะท่านยังหวังลึกๆว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านอาจจะมีโอกาสได้ว่าความอีกแต่ในที่สุดท่านก็ไม่มีโอกาสว่าความคดีดังนั้นคดีต่อเรือที่ให้กับบริษัทเยอรมันเนี่ยจึงเป็นคดีสุดท้ายในชีวิตการว่าความของท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทและผมก็เป็นทนายความคนสุดท้ายที่ว่าความร่วมกับท่านหลังจากเนื่องจากเหตุการณ์วันที่6ตุลา19น่ะท่านอาจารย์เสนีรู้สึกสะเทือนใจในเหตุการณ์นองเลือดและมีเหตุการณ์ในบางกรณีที่ท่านผิดหวังและขมขื่นมากท่านเล่าให้ผมฟังแต่ผมไม่ขอเปิดเผยในที่นี้นะครับทางครอบครัวก็ประสงค์ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างจริงจังไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานในด้านกฎหมายที่ทนายความถึงขนาดว่ามีข่าวว่าอาจจะมีการเซ้งสำนักงานเสนีประโมทในช่วงนั้นเพราะว่าท่านจะได้ไม่เห็นไม่ต้องว่าความท่านจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกับงานในด้านกฎหมายอีกผมจำได้ว่าวันหนึ่งท่านได้เรียกผมไปทานข้าวด้วยอาหารกลางวันที่บ้านเอกมัยที่บ้านซอยเอกมัยบ้านท่าน แต่ขณะที่ทานอาหารท่านถามผมว่าคุณบัณฑิตคุณคิดที่จะตั้งสำนักงานทนายความขึ้นเองไหมผมบอกในชีวิตผมไม่เคยคิดผมอยู่ที่นี่มาเว้นแต่ว่าสำนักงานเสนีประโมทของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เลิกผมก็จำเป็นต้องไปตั้งสำนักงานท่านก็พูดกลางโต๊ะอาหารอย่างนั้นโอเคคุณอยู่ต่อไปผมไม่เลิกผมก็อยู่สำนักงานเสนีประโมทเรื่อยมาจนทุกวันนี้ก่อนท่านถึงกิจกรรมท่านก็ได้ทำพิธีกรรม
ยกสำนักงานเสนีปราโมทนี่ให้กับหลานสาวของท่านก็คือคุณขวัญวดีปราโมทซึ่งจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็ไปจบโททางกฎหมายที่มหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยหลังจากที่ท่านอาจารย์เสนีได้หยุดว่าความแล้วเนี่ยนะฮะท่านใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปในงานอดิเรกท่านเล่นดนตรีบ้างปลูกดอกไม้ในกรีนเฮาส์ของท่านบ้างแต่ที่ท่านขาดไม่ได้ก็คือท่านจะต้องมาที่สำนักงานเพื่อเยี่ยมเยียนบรรดาทนายในสำนักงานลูกน้องท่านที่สำนักงานเสมอเท่าที่สังเกตดูชีวิตที่ท่านรักที่สุดก็คือเป็นอาจารย์สอนกฎหมายกับชีวิตการเป็นทนายความเพราะท่านถือว่าสำนักงานเสนีปราโมทเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านท่านมีความอบอุ่นท่านบอกท่านมาแล้วท่านสบายใจผมต้องขอย้อนกลับมาในช่วงที่ท่านอาจารย์เสนีเป็นทนายความท่านอาจารย์เนี่ยสนุกกับการเป็นทนายความอย่างยิ่งท่านมาทำงานที่สำนักงานในเช้าแล้วก็กลับเย็นท่านก็จะเตรียมสำนวนคดีความที่จะต้องพบปะกับลูกความนะฮะท่านใช้ชีวิตในความเป็นอยู่สำนักงานในสำนักงานอย่างเรียบง่ายอย่างสมถะที่สุดท่านทานอาหารกลางวันในสำนักงานเนี่ยข้าวแกงธรรมดาก๋วยเตี๋ยวแห้งชามน้ำชาเหมือนอย่างพวกเราทานเป็นอย่างนี้เสมอมาท่านไม่เคยไปทานอาหารที่ภัตตาคารที่หรูหราหรือที่โรงแรม 4-5 ดาวเลยยอมรับว่าท่านได้ให้ความอุปการะพวกเราเสมือนบิดาที่เอาใจใส่ดูแลบุตรเกื้อหนุนให้พวกเราได้มีฐานะตามสมควรท่านสอนอยู่เสมอว่าคุณมาเป็นทนายเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำคือประการแรกคือคุณต้องมีการเตรียมคดีท่านบอกไอ้การเตรียมคดีเนี่ยมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ในเมืองนอกเขาถือว่าเป็น subject หนึ่งของวิชาเตรียมคดีที่ทนายจะต้องศึกษาต้องมีการเตรียมคดีที่ดีต้องมีความละเอียดรอบคอบแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำรายงานให้คู่ความได้ทราบทุกขั้นตอนซื่อสัตย์ในวิชาชีพฝึกฝนหาความรู้เสมอและที่สำคัญที่ท่านเน้นคุณจะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมทนายเก่งอย่างเดียวไม่พอท่านบอกต้องมีความกล้าหาญด้วยต้องกล้าต่อสู้ในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่สิ่งที่เราเน้นพวกเราอย่างมากก็คือว่าผมขอสองเรื่องนะเป็นทนายคือคดีทุจริตช่อราษฎร์บางหลวงคดีโกงบ้านโกงเมืองกับคดีค้ายาเสพติดบอกขออย่าได้ทำอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นเงินค่าทนายที่สกปรกท่านบอกต้องยอมรับครับสำนักงานที่สำนักงานมีบ่อยครั้งที่มีคดีมรดกของตัวความที่เป็นทายาทของนักการเมืองนักการทหารผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอื้อเฉาในเรื่องทุจริตแล้วก็มีการฟ้องร้องคดีแย่งมรดกกันนับเป็นร้อยเป็นพันล้านคดีส่วนใหญ่มุ่งมาหาที่สำนักงานก่อนแทบทุกครั้งแทบทุกคดีแม้กระทั่งไอ้คดีเสียสมฤกษ์ที่ฟ้องพลเอกสุรจิตนั่นก็มาหาที่สำนักงานท่านก็ปฏิเสธไปทุกเรื่องท่านไม่ยอมรับที่เป็นทนายท่านบอกกับทนายทุกคนว่าที่ท่านก่อตั้งสำนักงานแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านตั้งมาในปี2489ร่วมกับพญาอัจฉการีนิพนธ์พญาอัจฉการีนิพนธ์ขณะนั้นท่านเพิ่งเกษียณจากเป็นอธิบดีกรมอัยการต่อมาโดยใช้ชื่อเริ่มแรกของสำนักงานว่าสำนักงานเสนีอัฏฐการีแต่ต่อมาเมื่อพญาอัฏฐการีนิพนธ์ได้ไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสมัยจอมพลสฤษดิ์สำนักงานแห่งนี้ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นสำนักงานทนายความเสนีปราโมทเรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ท่านเน้นกับพวกเราว่าจุดประสงค์ที่ตั้งสำนักงานแห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ความรู้แก่บรรดานักกฎหมายให้มีความรอบรู้ในทางปฏิบัติเพียบพร้อมไปด้วยจริยธรรมมิใช่มุ่งเน้นในด้านธุรกิจหรือความร่ำรวยท่านอาจารย์ผมยอมรับนะครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นแบบอย่างและเคร่งครัดในจริยธรรมของวิชาชีพท
ทนายความตลอดมาผมจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งเขาได้มาประกอบธุรกิจในเมืองไทยได้รับสัมปทานผูกขาดจากรัฐ ได้มีจดหมายมาถึงสำนักงานได้มีจดหมายมาถึงท่าน ว่าขอทราบว่าจะให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาในโครงการเนี่ยท่านจะคิดค่าปรึกษาเท่าไหร่แต่อาจารย์ได้สืบทราบมาว่าบริษัทแห่งนี้ยังได้มีจดหมายทำนองเดียวกันนี้ไปถึงบริษัทไปถึงสำนักงานทนายความที่ดังๆอีก2แห่งในประเทศไทยท่านทราบแล้วท่านก็ได้ตอบจดหมายไปว่าขอบคุณแต่ไม่ขอรับเป็นที่ปรึกษาให้เพราะท่านเห็นว่าข้อเสนอของบริษัทก็คือข้อเสนอเป็นข้อเสนอให้แต่ละสำนักงานเนี่ยเสนอราคาค่าที่ปรึกษากฎหมายเป็นงานเป็นการเป็นเหมือนอย่างประมูลหรือประกวดราคาเป็นการบินเมต่อกัน แล้วเมื่อจรรยาบรรณของวิชาชีพทนายคุณธรรมของอาจารย์ในวิชาชีพทนายความเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะฮะและทราบกันดีในวงการกฎหมายท่านองคมนตรีศาสตราจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรท่านยังได้กล่าวไว้ในโอกาสการปัจฉิมนิเทศต่อบรรดาเนติบัณฑิตสมัยที่5สมัยที่50ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตสภาเมื่อวันที่27มิถุนายน2541ท่านกล่าวถึงท่านอาจารย์เสนีไว้ตอนหนึ่งว่าซึ่งผมขออนุญาตอ่านนะในประเทศไทยเรามีทนายความที่มีฝีมือมีชื่อเสียงดีเด่นมามากมายทุกยุคทุกสมัยในบรรดาทนายความผู้มีความสามารถดังกล่าวมีอยู่2ท่านที่ได้รับการยกย่องนับถือทั้งในวงการกฎหมายและสาธารณชนว่าเป็นปูชนียบุคคลคือศาสตราจารย์พญาอัจการีนิพนธ์และศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นที่ยอมรับกันว่าหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนี้เงินค่าทนายทุกบาททุกสตางค์ของท่านเป็นเงินบริสุทธิ์ท่านได้มาด้วยความชอบธรรมท่านไม่ได้คำนึงถึงความมั่งคั่งหรือเห็นแก่เงินคำกล่าวของท่านอาจารย์ธานินทร์ไกรวิเชียรกล่าวเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในที่นั้นนะฮะแต่ ท่านวิชามหาคุณพวกขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งพวกสาสานิกาท่านอยู่ด้วยท่านเป็นคนพิมพ์ข้อความดังกล่าวมาให้ผมที่สำนักงานทนายความเสนีปราโมชผมขอเรียนว่าผมเป็นทนายความร่วมกับท่านอาจารย์เสนีเนี่ยมาหลายคดีแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีเรื่องใดเลยที่ท่านขอเลื่อนคดีขอเลื่อนการสืบพยานแม้แต่นัดเดียวก็ไม่เคยท่านจะไปถึงศาลเนี่ยก่อนเวลานัดอย่างน้อยๆครึ่งชั่วโมงท่านแต่งกายเรียบร้อยนะผูกเนคไทดำไม่ใช่เนคไทสีแดงแสดเขียวเหลืองอย่างที่ทนายปัจจุบันผูกกันผูกเนคไทดำทุกครั้งท่านขึ้นว่าความแต่ละนัดเนี่ยท่านไม่เคยเสี่ยมสอนพยานพยานมีข้อเท็จจริงที่ให้ท่านมายังไงท่านให้พยานให้การไปตามความจริงตามที่พยานได้ให้กับท่านท่านได้ย้ำเตือนเรามากว่าทนายทุกคนเนี่ยท่านบอกท่านเห็นมาเยอะเห็นความสำคัญในการชี้สองสถานในคดีแพ่งน้อยมากแทบจะกล่าวได้เลยว่าคดีแพ่งเวลาวันที่ศาลชี้สองสถานเนี่ยจะให้เสมียนทนายไปแทนไปกำหนดวันนัดไปฟังประเด็นที่ศาลกำหนดท่านบอกนั่นผิดมากท่านบอกเราจะต้องไปเองท่านไปทุกนัดในการชี้สองสถานคดีแพ่งไปฟังการกำหนดประเด็นด้วยตัวเองและไม่ใช่แต่เพียงแค่นั้นนะท่านเตรียมประเด็นของท่านไปด้วยในวันชี้สองสถานคดีของท่านที่รับผิดชอบยืนมีกี่ประเด็นท่านเตรียมไปเพราะศาลกำหนดประเด็นมาไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องท่านจะกราบเรียนศาลว่าควรจะมีประเด็นนั้นเพิ่มขึ้นประเด็นนี้เพิ่มขึ้นท่านบอกไม่ต้องไปเกรงใจไม่ต้องกลัวเรากราบเรียนขอความกรุณาท่านด้วยความสุภาพแต่ถ้าท่านไม่ให้ท่านยังยืนยันว่าที่ท่านชี้มานั้นถูกต้องก็ต้องโต้แย้งไว้ในสำนวนเพื่อใช้สิทธิในการอุทธรณ์ฎีกา
ราะการกำหนดประเด็นข้อพิพาทเนี่ยถ้าหากว่าผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนแล้วท่านบอกว่ามันส่งผลและเสียเปรียบในเชิงคดีได้เพราะฉะนั้นในวันที่ท่านจะไปทุกนัดแล้วในตอนที่ศาลท่านอ่านกำหนดประเด็นท่านจะเอียงหูฟังแบบตาไม่กระพริบเลยเพื่อฟังดูว่าประเด็นที่ศาลกำหนดจะถูกต้องไหมท่านให้ข้อคิดถึงขนาดว่าศาลเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถเพียงใดหรือจะมีอคติเอ็นเอียงเข้ากับคู่ความฝ่ายใดหรือไม่ให้ดูที่สองอย่างคือให้ดูที่การกำหนดประเด็นข้อพิพาทและให้ดูที่การเขียนคำพิพากษาสิ่งเหล่านี้มันจะฟ้องที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยไอ้ปัญหาในขณะพิจารณาคดีเนี่ยก็คือการไม่จดคำเบิกความหรือจดคำเบิกความไม่ครบถ้วนไม่ตรงกับที่เราได้ถามพยานเราต้องรีบทักท้วงทันทีโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ศาลจดคำพยานเนี่ยบางทีเราไม่มีทางได้ยินเพราะศาลท่านพูดใส่ไมค์ได้เบามาก แต่ท่านเวลาท่านพยานเบิกความเสร็จท่านจะต้องศาลจะต้องอ่านให้ฟังทุกครั้งที่ท่านศาลอ่านให้ท่านฟังท่านจะไปยืนชิดบัลลังก์เอียงฟังถ้าศาลอ่านแล้วไม่ถูกต้องกับที่พยานเบิกความท่านจะกราบเรียนศาลว่าเมื่อกี้พยานให้การอย่างนี้อย่างนี้โปรดบันทึกไว้ด้วยท่านจะพูดทุกครั้งขอร้องท่านบอกต้องทักท้วงแต่ทักท้วงด้วยความสุภาพถ้าไม่ให้เราก็ต้องโต้แย้งเพราะเมื่อกี้พยานให้การไปเช่นนั้นจริงๆนอกจากนั้นท่านยังบอกด้วยว่าในคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาหรือคดีการเมืองแพ้ชนะอยู่ที่การถามค้านท่านบอกไอ้นี่มันเป็นพรสวรรค์ของทนายเหมือนทนายที่มีความสามารถจะต้องมีความแหลมคมในการซักค้านฝ่ายตรงข้ามเพื่อที่จะจับโกหกพยานในศาลได้ท่านให้ทนายในสำนักงานทำคำฝันไว้อันหนึ่งในสำนักงานของผมคำฝันในสำนักงานของผมเขียนว่าปราดขงจื้อเนี่ยขงจื้อเนี่ยกล่าวไว้ว่าปราดเอาชนะได้ทั้งฟ้าและดินแพ้อยู่อย่างเดียวคือคนหน้าด้านท่านเรามาพูดให้ทนายเดี๋ยวฟังบ่อยท่านนายความที่มีความสามารถพวกเราทุกคนคุณอย่าทำตัวเป็นปราดในภาษิตของขงเจอนะท่านพูดคุณต้องเอาชนะคนหน้าด้านได้คนหน้าด้านในที่นี้ท่านหมายความถึงพยานที่มาให้การในศาลและโกหกท่านบอก10คนมาให้การจับโกหกได้ครึ่งต่อครึ่งแม้จะให้การสาบานตัวต่อพระแก้วมรกตเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วก็โกหกต้องยอมรับนะในประสบการณ์ผมพยานที่โกหกเก่งเนี่ยมีพฤติการคล้ายกันเวลาเขาสาบานตัวเนี่ยเขาจะยืนผึ่งผายพนมมือพูดด้วยเสียงดังฟังชัดสาบานด้วยเสียงดังฟังชัดให้ศาลเห็นว่าเขากล้าสาบานแล้วก็ปรากฏว่าเวลาเบิกความให้การเท็จทั้งนั้นพวกนี้ยึดภาษิตฝรั่งนะที่ว่าต้องโกหกคำโตเขาไว้ต้องพูดภาษาง่ายๆให้คนเข้าใจและย้ำไว้เสมอในที่สุดคนก็จะเชื่อไปเอง พยานพวกนี้แม้กระทั่งเราจับเท็จได้ในศาลก็หน้าตาเฉยตัวผมเองเคยประสบพยานพวกนี้บ่อยครั้งกล่าวคือผมเคยเป็นทนายให้โจทย์ในคดีหมิ่นประมาทเรื่องฟ้องนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามในชั้นสืบพยานตัวจำเลยก็ให้การว่าไอ้การล้มการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่พัทยาในวันที่11เมษายน2552นั้นเป็นกรณีที่รัฐบาลคือท่านรัฐบาลอภิสิทธิ์ขณะนั้นสร้างเรื่องขึ้นเองแล้วก็โยนความผิดมาให้กลุ่มคนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปช.ทั้งที่ในวันนั้นน่ะคนที่มีจิตใจเป็นธรรมเห็นดูทีวีแล้วจะเห็นคนเสื้อแดงทั้งนั้นที่บุกโรงแรมพัทยาที่พัทยาที่ในขณะที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนแต่เขากล้าให้การเขาบอกเนี่ย
เป็นการกระทำของรัฐบาลในขณะนั้นที่ล้มเองแล้วก็โยนความผิดมาให้คนเสื้อแดงเพื่อประชาชนเกลียดคนเสื้อแดง เวลาถามค้านผมได้ถามพยานว่าพยานได้ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนได้จัดขึ้นในวันที่11เมษายน2552ใช่ไหมพยานตอบว่าใช่ผมถามพยานต่อไปว่าระหว่างวันที่9เมษายนถึงวันที่12เมษายน2552พยานได้จัดเวทีปราศัยทางการเมืองขึ้นที่หน้าทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมใช่ผมได้ถามพยานต่อไปว่าในวันที่9เมษายน2552เวลาประมาณบ่าย3โมงพยานได้ขึ้นเวทีปราศัยมีข้อความตอนหนึ่งว่าขอให้พี่น้องเสื้อแดงที่อยู่จังหวัดภาคตะวันออกทั้งหมดจงไปรวมตัวที่พัทยาในวันที่11เมษายน2552วันนั้นเราจะล้มการประชุมอาเซียนใช่ไหมผมไม่ได้พูดพยานตอบนะผมไม่ได้พูดผมได้ถามต่อไปว่าในวันถัดมาคือในวันที่10เมษายน2552ก่อนประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเพียงวันเดียวพยานได้ขึ้นเวทีปราศัยที่หน้าทำเนียบเป็นเวลาบ่ายโมงเศษพยานได้พูดข้อความตอนหนึ่งว่าผมขอให้พี่น้องพยานได้พูดว่าในวันนั้นน่ะในวันที่11ในวันที่10เมษายน2552น่ะพยานได้พูดว่าผมขอเตือนผู้นำต่างชาติที่จะมาร่วมประชุมในวันพรุ่งนี้ที่พัทยาจงเลิกล้มการประชุมอาเซียนขอให้ท่านกลับบ้านจงอย่ามาเสี่ยงตายร่วมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำของไทยคุณเอาอะไรมาถามผมผมไม่เขาตอบว่าคุณเอาอะไรมาถามผมผมไม่ได้พูดทันทีนั้นผมก็ได้แถลงต่อศาลผมขอพิสูจน์ต่อพยานในศาลโดยผมได้เตรียมแผ่นซีดีบันทึกภาพและเสียงของพยานที่ได้พูดปราศัยในวันที่9และในวันที่10ด้วยข้อความที่ผมได้ถามจริงพอเปิดให้ฟังเสร็จผมได้ถามว่านี่เป็นภาพและเสียงของพยานใช่ไหมถ้าผมลำพังเอาแต่เพียงเสียงมาให้พยานฟังพยานก็อาจจะตอบได้ว่าเสียงปลอมคนแปลงเสียงมาให้เหมือนผมแต่นี่มีภาพของพยานด้วยแล้วปากของพยานที่ปรากฏในภาพเนี่ยมันสัมพันธ์กับเสียงที่ออกมาผมก็เปิดอีกครั้งคุณจะให้การยังไงก็ได้คุณจะไม่รับก็ได้ว่าเป็นภาพและเสียงของคุณในที่สุดพยานรับว่าเป็นภาพและเสียงของพยานท่านเชื่อไหมฮะเขาไม่สะทกสะท้านไม่ไหวไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นนั่งเฉยมองสารเฉยไม่อายไม่เคอะเขินคือถ้าเป็นคนปกติธรรมดาจะจับโกหกได้คาสารนั้นมีอาการประหม่านะผมเคยเจอมาหลายคนนักการเมืองคนดังๆผมเจอมาจับโกหกได้กลางสารนะเป๋ทุกคนแต่คนคนนี้เก่งฮะไม่เป๋อันนี้ในขณะที่ผมทำคดีนะผมก็คิดถึงว่าเนี่ยผมคิดถึงสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนจะต้องจับโกงให้ได้จับให้ได้ขาสารมิฉะนั้นแล้วคุณไม่มีทางชนะคดีได้เลยเพราะว่าเจ้านายที่แม้ให้การโกหกเนี่ยหน้าตายต้องเอาชนะกันด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องการมากและท่านห่วงใยมากท่านสอนก็คือว่าอากัปกิริยาหรือพฤติการของพยานในศาลที่เราเรียกว่าดราม่าของพยานด้านหน้าของพยานในศาลหรืออากัปกิริยาของพยานในศาลเนี่ยท่านบอกว่า
ศาลสูงไม่มีโอกาสได้เห็นศาลสูงได้จดแต่คำเบิกความของศาลชั้นต้นที่เสนอขึ้นมาเท่านั้นแต่ไอ้คำเบิกความทั้งหมดได้น่าเชื่อถือหรือไม่ศาลสูงไม่เห็นคืออากัปกิริยาตลอดจนดราม่าของพยานในขณะนั้นไม่เห็นท่านบอกเราจะต้องขอด้วยสมัยก่อนที่ผมทำงานกับท่านท่านขอทุกเรื่องนะหลายเรื่องที่ศาลให้เช่นพยานให้การตอบคำถามค้านท่านมีอาการตัวสั่นหันไปมองทนายสายหน้าพยานจึงเปลี่ยนคำตอบใหม่อะไรมั้งเนี่ยท่านขอให้ศาลได้โปรดบันทึกอากัปกิริยาของพยานไว้ด้วยในศาลเพราะไม่น่าเชื่อถือศาลสูงจะอ่านแต่คำเพียงแต่คำเบิกความที่ศาลล่างจดมาไม่พอท่านบอกจำได้ว่าผมเคยทำคดีที่อึกทึกคึกโครมกับท่านเรื่องหนึ่งในสมัยนั้นนะทุกท่านที่เรียนกฎหมายคงจะจำได้คือคดีจิ้งเหลืองคดีจิ้งเหลืองเนี่ยเป็นเรื่องที่พระฟ้องหม่อมราชวงศ์คฤหัสถ์ปราโมชเป็นจำเลยร่วมกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามรัฐในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในระหว่างซักพยานพระมาเบิกความมีอารมณ์โมโหท่านอาจารย์เสนีในคำถามซึ่งก็เป็นคำถามธรรมดามากไม่น่าจะโกรธท่านถามว่าพระน่ะต้องมีอุเบกขาธรรมใช่ไหมพระท่านตอบว่าใช่การที่ท่านมาฟ้องคดีอาญาเพื่อเอาคนเข้าคุกเนี่ยท่านขาดอุเบกขาธรรมข้อนี้ใช่ไหมโอ้โหเท่านั้นท่านทุบโต๊ะท่านทุบบัลลังก์โมโหท่านอาจารย์เสนีแล้วก็บอกทำไมถามว่าสั่นตัวสั่น ท่านอาจารย์เสนีเลยกราบเรียนศาลว่า ขอให้ศาลที่เคารพได้โปรดดูกับกริยาของพยานพยานซึ่งดำรงอยู่ในสมณเพศมีอาการที่ไม่สมควรทุบโต๊ะแล้วก็ไม่ให้ความเคารพต่อศาลศาลก็คิดอยู่นานจะจดไม่จดแต่ในที่สุดศาลท่านไม่จดแต่ศาลท่านเตือนท่านบอกว่าขอให้พยานน่ะต้องระงับอารมณ์เพราะว่าคำถามที่ถามนั้นมันก็เกี่ยวกับประเด็นน่ะส่วนท่านจะตอบไงก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านอย่า แสดงอารมณ์เช่นนั้นอีกมิฉะนั้นเนี่ยศาลอาจจะตั้งข้อกำหนดก็บรรยากาศในศาลก็ดีขึ้นคือท่านก็ระงับสติอารมณ์ได้อันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ท่านคิดว่าดราม่าในศาลเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องศาลบันทึกไว้ผมจำได้ว่าในปี2536ถึง2540ขณะนั้นผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาผมได้เสนอเรื่องนี้ผ่านไปยังกรรมาธิการฝ่ายกฎหมายให้การพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมต้องมีคำถอดบันทึกเทปด้วยแต่ปรากฏว่าอ้างว่าไม่มีงบประมาณนะฮะก็เลยเพราะว่าขณะนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ใช้ในการพิจารณาคดีด้วยการอัดบันทึกเทปมันจะได้ทำให้ศาลสูงได้เห็นถึงพฤติการของพยานแล้วก็ทนายแล้วก็ของศาลด้วยนะฮะ ท่านอาจารย์ต้องยอมรับว่าท่านในวิชาตลอดวิชาชีพในการว่าความของท่านนั้นท่านเป็นสุภาพบุรุษจริงๆแม้ว่าท่านจะเข่งในหลักการแต่ในขณะว่าความเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงที่ผมว่าความกระทั่งคือคดีแพ่งหนึ่งคดีตั๋วเงินท่านซักพยานจนพยานตื่นเต้นแล้วก็ทำท่าจะเป็นลมเอายาอมมาอมที่ปากแล้วก็เหงื่อแตกท่านก็ถามว่าไปไหวไหมพยานฝ่ายตรงข้ามพยานบอกว่าไม่ไหวท่านก็ไปแถลงต่อศาลบอกขอเลื่อนพยานกลัวจะ
เป็นลมท่านอาจารย์ประพลนั่งพิจารณาคดีประพลสาธมานก็ยังก็ให้เลื่อนคดีนั้นไปโดย หลังจากนั้นท่านอาจารย์ประพลก็ได้ไปพูดให้บรรดานิสิตนักศึกษาที่ไปสอนกฎหมายในขณะที่ท่านไปสอนกฎหมายฟังว่าความเป็นสุภาพบุรุษของท่านขนาดพยานฝ่ายตรงข้ามท่านก็ยังขอเลื่อนในเมื่อไปไม่ไหวท่านอาจารย์เสนีนอกจากที่จะเป็นสุภาพบุรุษในการว่าความแล้วผมต้องขอเอาเรื่องส่วนตัวท่านมาพูดนี่ก็คือค่าทนายท่านเชื่อไหมครับว่าค่าทนายของท่านทุกเรื่องที่ท่านได้รับมาไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีน้อยท่านจดไว้หมดพอปลายปีท่านก็ให้แม่บ้านไปเสียภาษีเงินได้ครบจำนวนทุกครั้งเป็นเช่นนี้มาทุกปีนอกเหนือจากค่าทนายแล้วยังมีบางเรื่องที่ผมคิดว่าน้อยคนที่จะทำอย่างเช่นท่านเหตุการณ์ที่ผมต้องขอเล่านิดหนึ่งก็คือว่าเกิดขึ้นในปี2508ผมเพิ่งเข้าไปได้ใหม่ๆผมจำได้ว่าในปีนั้นวันที่26พฤษภาวันเกิดขึ้นในปี08ท่านครบ6รอบท่านครบ5รอบคืออายุ60ได้จัดงานใหญ่โตมากที่บ้านซอยเอกมัยมีทูตานุทูตแทบทุกประเทศมาในงานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปในงานเยอะในวังก็มีพระมหุนพิทยาราชพิทยากรประธานองคมนตรีก็เสด็จไปในงานท่านอาจารย์เสนีผมจำได้ว่าวันนั้นแต่งโจงกระเบนสีน้ำเงินรอรับแขกอยู่ท่านให้ผมไปยืนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวมีแขกท่านหนึ่งเอาทองคำแท่งมาให้ท่านแท่งเท่าเนี่ยเล็กๆ เท่านิ้วก้อย6แท่ง6รอบเลยให้6แท่งอีกสักครู่หนึ่งหม่อมราชวงศ์บุญรักปราโมชพี่สาวคนโตของท่านลงรถมาก็มากล่าวอวยพรให้ท่านอาจารย์เจนีปราโมชอวยพรเสร็จก็ส่งซองให้ซองนั้นเขียนว่า 60,000 บาท6รอบเลยให้ 60,000 พี่สาวพอท่านรับเสร็จท่านมาให้ผมแล้วผมก็ส่งต่อไปยังข้างหลังท่านเชื่อไหมฮะในขณะนั้นท่านหันมาพูดกับผมว่าบัณฑิตคุณต้องจดไว้นะทองคำแท่งกับเงิน 60,000 บาทที่พี่สาวให้ปลายปีต้องไปเสียภาษีอีก2วันหลังจากนั้นผมไปกราบเรียนท่านว่ามันน่าจะได้อยู่ในข้อยกเว้นนะฮะน่าจะเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาในหน้าที่สมจรรยาไม่ต้องเสียภาษีท่านบอกเราได้มามากให้เขาไปให้รัฐมาช่วยนี่ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งผมคิดว่าน้อยคนที่ปฏิบัติเช่นท่านผมจำได้ว่าอาชีพดีกรมสรรพากรในขณะนั้นคือท่านศาสตราจารย์รัตสนันเกียรติทัศน์ออกมาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์บ่อยครั้งว่าท่านอาจารย์เสนีเนี่ยท่านเป็นตัวอย่างของผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่เสียภาษีเงินได้อย่างตรงไปตรงมาที่สุดผมเรียนว่าผมอยู่กับท่านมาเนี่ยท่านอาจารย์เสนีเนี่ยท่านไม่เคยแสดงอารมณ์โกรธหรือแสดงอารมณ์หรือพูดจาก้าวร้าวหรือพูดจารุนแรงต่อผู้ใดผมต้องขอยืมคำพูดของท่านอาจารย์ท่านอนันต์ปัญญาลชุนอดีตนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวถึงท่านอาจารย์เสนีไว้ในคำไว้อะไรในหนังสืองานพระราชทานเพลิงศพของท่านท่านกล่าวถึงท่านอาจารย์เสนีว่าท่านอาจารย์เสนีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงท่านเป็นผู้ดีผมเชื่อท่านเป็นผู้ดีจริงๆในสำนักงานเนี่ยแม้กระทั่งบางคนที่ทำอะไรไม่ถูกต้องเนี่ยท่านไม่เคยว่ากล่าวท่านใช้วิธีของผู้ดียกตัวอย่างง่ายๆเรื่องมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพวกเราเนี่ยกลับจากศาลมาแล้วเนี่ยก็นึกว่าท่านอาจารย์เสนีกลับไปแล้วพอ4โมงเย็นแล้วก็เลยไปนั่งเล่นลำมีดแก้ผ่อนคลายเพราะเอิญท่านยังไม่กลับนะท่านเปิดหน้าต่างมาท่านจะเรียกใช้ทนายอยู่ท่านก็มองไม่เห็นใครเลยท่านก็ถามคนรับโทรศัพท์ว่าทนายไปไหนกันหมดเด็กรับโทรศัพท์ก็ได้จะเหลือบมามองพวกเราที่เล่นลำมีดอยู่ข้างหลังท่านรู้ได้ทันทีว่าพวกนี้เล่นลำมีดเพราะท่านเคยทราบมาก่อนท่านเดินลงมาจากออฟฟิศถือลิ้นจี่มาพวง
พอมาถึงวงไพ่ท่านก็เด็ดลิ้นจี่ให้กับวงไพ่คนละลูกคนละลูกบอกนี่ลิ้นจี่นี่ลูกความมาให้หวานมากลองชิมไอ้พวกนี้ก็แกะลิ้นจี่กันมือไม้สั่นท่านก็แซวว่าทำไมแกะลิ้นจี่ต้องมือสั่นนะอีกคนก็บอกแหมลิ้นจี่นี่หวานมากท่านก็บอกยังไม่ได้เข้าปากเลยรู้ไงว่าลิ้นจี่หวานมากท่านก็แซวท่านพูดเสร็จท่านก็เดินขึ้นออฟฟิศไปท่านเชื่อไหมครับตั้งแต่วันนั้นไม่มีทนายในสำนักงานไปเล่นลัมมี่ในขณะที่ท่านอาจารย์เสนีอยู่เลยนี่ก็คือความเป็นผู้ดีของท่านที่ท่านใช้คำพูดหรืออากัปปริยาอย่างเรียบง่ายในการตักเตือนพวกเราผมมีเรื่องที่จะพูดอีกเยอะแต่นี้ได้มีจดหมายเตือนมาว่าใกล้หมดเวลาแล้วนะฮะผมจะขอพูดอีกสักสองเรื่องเท่านั้นนะผมเรียนให้ท่านทราบว่าท่านอาจารย์เสนีเนี่ยไม่ใช่มีความอัจฉริยะในด้านกฎหมายในด้านศิลปะหรือในด้านดนตรีผมว่าท่านมีความอัจฉริยะในด้านการดูคนด้วยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกท่านดูนิติศาสตร์รุ่นพี่ผมคนนี้ท่านคิดว่าดูไม่ผิดเอามาอยู่สำนักงานเลยแล้วในที่สุดก็ได้รับตำแหน่งสูงสุดในทางตุลาการแล้วก็ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเหตุการณ์ในทางการเมืองเหมือนกันผมจำได้ว่าในปี2512ขณะนั้นท่านมีการประชุมสภาผู้แทนที่พระที่นั่งอนันตสมาคมท่านอาจารย์เสนีประชุมสภาเสร็จแล้วก็มาที่สำนักงานทันทีที่มาถึงท่านยังไม่ได้ถอดเสื้อนอกท่านเรียกผมขึ้นมาผมก็ท่านบอกว่าบัณฑิตเพื่อนคุณธรรมศาสตร์ที่เป็นสสตังชื่ออุ่นชวนคนคนนี้ต่อไปจะเป็นมรดกของพรรคจะเป็นมรดกของพรรคอีกครั้งหนึ่งในปี2535ในงานวันเกิดของท่านที่บ้านซอยเอกมัยผมกำลังนั่งคุยอยู่กับท่านกับดร.สุรินทร์อาจารย์เสนีดร.สุรินทร์พิสุวรรณผมท่านเห็นท่านอภิสิทธิ์เดินผ่านหน้าท่านไปท่านชี้ไปว่าเด็กหนุ่มคนนี้ต่อไปจะเป็นแอสเซทของพรรคซึ่งวันนี้ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ท่านได้พูดไว้ผมมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าให้ฟังก็คือมันมีบางเรื่องที่ท่านลงในชีวลิขิตของท่านแต่ท่านลงไม่หมดท่านเล่าให้เราฟังก็คือเรื่องนี้ก็คือในปี2511ผมจำได้2511ปลายปีมีหญิงสูงอายุชาวอังกฤษท่านหนึ่งเข้ามาในสำนักงานทนายความเสนีประโมททันทีที่ท่านอาจารย์เข้ามาแล้วมาพูดกับผมว่าขอพบอาจารย์ทันทีที่ท่านอาจารย์เห็นหญิงชราชาวอังกฤษท่านนี้ท่านดีใจมากท่านเดินลงจากออฟฟิศมาแล้วก็มาโอบกอดหญิงชราขึ้นไปห้องทำงานของท่านเมื่อหญิงชราท่านนี้คุยกับท่านอยู่ชั่วโมงหนึ่งเมื่อกลับไปแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าหญิงชราท่านเนี่ยชื่อว่ามิสซิสบลูตันมีบ้านอยู่ที่พัตนีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในสมัยที่ท่านเรียนในอังกฤษนะที่สมักเรนท่านพักอยู่กับมิสซิสบลูตันมิสซิสบลูตันเนี่ยรักท่านเหมือนลูกในวันก่อนวันประกาศผลสอบเนติบัณฑิตเนี่ยคือการประกาศผลสอบเนติบัณฑิตเนี่ยหนังสือพิมพ์อังกฤษจะต้องเสนอข่าวทุกวันทุกละเอียดทุกขั้นตอนว่าใครได้ใครอะไรมาท่านก็สั่งมิสบลูตันไว้ว่าถ้าไม่มีชื่อของท่านในวันพรุ่งนี้ในหนังสือพิมพ์ก็ขอให้ปลุกนะเพราะว่าท่านจะไปดูที่ประกาศจริงๆที่สภาด้วยตาของท่านเองแต่ถ้าหากว่ามีชื่อสอบได้ไม่ต้องปลุกท่านถ้าไม่ได้ให้ปลุกท่าน1โมงเช้า7นให้ปลุกเลยถ้าไม่ได้พอเช้าวันประกาศผลปรากฏว่ามิสซิสบลูตันไปเคาะประตูเรียกท่าน7โมงเช้าท่านตื่นมาท่านช็อกเลยท่านบอกตายว่าเราสอบตกนะมิสซิสบลูตันมาปลุกพร้อมทั้งปลุกอย่างเดียวไม่พอร้องไห้โดยแล้วชี้ให้ดูในหนังสือพิมพ์ท่านก็นึกว่าเราคงจะ
ไม่มีชื่อในหนังสือพิมพ์ท่านก็เตรียมตัวที่จะไปดูผลสอบด้วยตัวเองที่สภาปรากฏว่ามิสซิสบูตันบอกว่าให้ดูให้ดีให้ดูรายชื่อให้ดีท่านก็ดูเวลาประกาศชื่อเนี่ยเขาจะประกาศ first class second class แล้วก็ third class ท่านดูจากล่างไปก่อนคือ third class third class ไม่มีชื่อท่าน second class ก็ไม่มีชื่อท่าน first class ก็ไม่มีชื่อท่านท่านบอกตายแล้ววะท่านบอกกลับบ้านจะกลับบ้านภายใน3วันมิสซิสบูตันก็ยิ่งล่ำลักบอกให้ดูให้ดีมิสเตอร์เซนี่อยู่ด้วยเนี่ยปรากฏว่าข้างบนเนี่ยมีชื่อท่านได้เกียรตินิยมสูงสุดได้รางวัล300กิเดียท่านบอกว่าเช้าช่วงสายวันนั้นนักเรียนไทยในอังกฤษมากันพรึบหน้าบ้านสิ่งที่ผมจะเล่าสิ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยมีในชีวลิขิตแต่ที่ผมจะเล่าต่อไปเนี่ยไม่มีในชีวลิขิตถ้ามิสซิสบูตันไม่มาวันนั้นข้อความต่อไปเนี่ยเรื่องราวต่อไปนี้พวกเราคงไม่ทราบท่านเล่าว่านักเรียนไทยทั้งหมดก็พาท่านไปเลี้ยงที่ผับแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษวันนั้นนักเรียนไทยเนี่ยอยู่จนถึง4 ทุ่มก็มีตำรวจเข้ามาจะเชิญทุกท่านไปโรงพักโดยอ้างว่าดื่มเกินเวลาก็มีนักเรียนไทยท่านหนึ่งเนี่ยท่านติดหนังสือพิมพ์ฉบับที่มิสซิสบูตันฉบับที่มิสซิสบูตันมีไว้ในกระเป๋าหลังนักเรียนไทยท่านนั้นก็ชักหนังสือพิมพ์ให้ตำรวจอังกฤษดูว่าอันนี้เรามาเลี้ยงฉลองกันนะเนี่ยมิสเตอร์เสนีสอบได้เกียรตินิยมสูงสุดของสมัครเรนแล้วก็ได้รับรางวัล300กิเลียตำรวจอังกฤษก็อ่านหนังสือพิมพ์สักครู่ตะเบะแล้วนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีของ congratulation แล้วก็จับมืออาจารย์แล้วก็ออกไปโดยไม่ได้เชิญนักเรียนไทยไปที่โรงพักแต่อย่างใดท่านก็รอดพ้นจากการถูกจับกุมไปท่านตั้งใจว่าจะกลับเมืองไทยภายใน1 สัปดาห์หลังจากประกาศผลท่านต้องอยู่ต่ออีก4 เดือนเหตุที่ท่านอยู่ต่อก็คือว่านักเรียนไทยท่านนั้นที่พกหนังสือปริญญาใบท่านขอร้องให้ท่านช่วยติวภาคสุดท้ายภาควิชาสุดท้ายที่จะสอบเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ผ่านแล้วก็ต้องเสียเวลาท่านก็เลยต้องอยู่เสียเวลาอีก4 เดือนเพื่อที่จะติวนักเรียนไทยท่านนั้นจนสอบผ่านในที่สุดนักเรียนไทยท่านนั้นต่อมาก็รับราชการเป็นผู้อักษาตำแหน่งสุดท้ายก็คือหัวหน้าคณะในศาลฎีกาวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์เสนีที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนบางตอนที่ในชีวลิขิตเนี่ยมันได้บางเรื่องก็ไม่มีลงไว้นะฮะแล้วก็จากมุมมองของผมต่อวิสัยทัศน์ของท่านศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชทั้งหมดเนี่ยในฐานะที่ผมมีส่วนใกล้ชิดและมีส่วนร่วมงานในด้านกฎหมายของท่านมายาวนานย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสมแล้วนะฮะที่ท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์อดีตประธานองค์กรมนตรีได้กล่าวไว้ในคำไว้อะไรในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านอาจารย์บ่มราชวงศ์เสนีปราโมชโดยท่านอาจารย์สัญญาได้กล่าวถึงท่านอาจารย์เสนีตอนหนึ่งว่าท่านอาจารย์บ่มราชวงศ์เสนีปราโมชเป็นบุรุษรัตนะของแผ่นดินบุรุษเช่นนี้หาได้ยากผมได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของท่านอาจารย์มาพอสมควรกับเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์โดยคณะกรรมการกองทุนหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมาได้โอกาสนี้ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณกราบขอบคุณคุณบัณฑิตสิริพันธ์มากนะครับที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาทในฐานะทนายความนะครับซึ่งได้แสดงให้เราเห็นถึงความเป็นทนายความมืออาชีพของศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับแล้วก็เป็นทนายความที่ดำรงตนอยู่ในกรอบของจริยธรรมของวิชาชีพอย่างเคร่งครัดนะครับเรื่องราวของท่านก็ยังคงเป็นแบบอย่างให้กับทนายความในรุ่นหลังนะครับในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีคณะนิติศาสตร์นะครับได้มอบของที่ระลึกแด่คุณบัณฑิตสิริพันธ์นะครับ
ครับในลำดับต่อไปนะครับผมขอกราบเรียนเชิญท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนะครับได้มอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอบคุณมากครับลำดับถัดไปจะเป็นการเสวนาวิชาการนะครับซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรครับปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะครับผู้ทรงอาวุธนะครับ3ท่านด้วยกันนะครับผมกราบขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง3ท่านบนเวทีด้านหน้าเลยนะครับสำหรับหัวข้อในการเสวนาในวันนี้นะครับเรื่องทนายความต่างชาติในประเทศไทยจำกัดหรือจำเป็นนะครับเราได้รับเกียรติจากนะครับนักกฎหมายนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะครับทั้ง3ท่านด้วยกันผมขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะครับทีละท่านอย่างย่อนะครับท่านแรกครับท่านอาจารย์เดชอุดมไกรฤทธิ์นะครับท่านอาจารย์เดชอุดมไกรฤทธิ์นะครับสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตในปี2511นะครับแล้วก็เข้าสู่วิชาชีพทนายความเป็นผู้ก่อตั้งและปัจจุบันก็ยังดำรงตำแหน่งนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเดชอุดมแอนด์แอสโซเชตจำกัดนะครับท่านเคยเป็นนายกสภาทนายความนะครับแล้วก็เป็นอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาเป็นกรรมการนะครับทั้งในภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับนอกอย่างนี้ในปี2552นะครับท่านได้รับพระราชทานนะครับปริญญานิสสัตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านต่อไปนะครับท่านอัตพลใหญ่สว่างอดีตอัยการสูงสุดนะครับท่านอัตพลนะครับเป็นอดีตอัยการสูงสุดนะครับท่านสำเร็จนิสสัตบัณฑิตเกียรตินิยมดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในปี2514นะครับแล้วก็เป็นเนติบัณฑิตเนติบัณฑิตไทยนะครับแล้วก็สำเร็จนิสสัตมหาบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในปี2552นะครับท่านได้รับนิสสัตบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับท่านเข้ารับราชการเป็นพนักงานอัยการนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดขององค์กรก็คืออัยการสูงสุดนะครับปัจจุบันท่านยังนะครับดำรงตำแหน่งกรรมการอัยการนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษในหลายสถาบันรวมทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ที่เนติบัณฑิตยสภานะครับท่านสุดท้ายนะครับคุณวีระวงศ์จิตมิตรภาพนะครับ
คุณวีระวงศ์จิตมิตรภาพนะครับสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สำเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณวีระวงศ์เป็นเนติบัณฑิตไทยแล้วก็เป็นทนายความจากประเทศไทยคนแรกที่สอบเป็นเนติบัณฑิตของมลรัฐนิวยอร์กได้นะครับคุณวีระวงศ์ได้ทำงานด้านกฎหมายมาแล้วเกือบทุกด้านนะครับทั้งการว่าความการเป็นที่ปรึกษากฎหมายทางด้านการควบรวมกิจการการระดมทุนในตลาดทุนการฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็เคยมีประสบการณ์ทำงานในสำนักงานทนายความในระดับโลกนะครับที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็เป็นหุ้นส่วนในสำนักงานกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่มาเปิดในประเทศไทยคือ White & Case นะครับปัจจุบันก็ท่านเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานนะครับของสำนักงานกฎหมายวีระวงศ์ชินวัตรแล้วก็พาร์ทเนอร์นะครับท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษของคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยครับสำหรับผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับก็คือท่านอาจารย์ดร.กิติวัฒน์จันทร์แจ่มใสนะครับท่านอาจารย์กิติวัฒน์สำเร็จการศึกษานิเทศศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยม2จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสำเร็จนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยจาก London School of Economic and Political Science นะครับในลอนดอนนะครับแล้วก็สำเร็จปริญญาเอกทางด้านนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดอแรมนะครับท่านสอนทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแล้วก็ยังเป็นผู้ช่วยคณบดีของคณะนิเทศศาสตร์ด้วยครับขออนุญาตส่งต่อให้ท่านอาจารย์กิติวัฒน์เลยครับครับผมขอบคุณนะครับท่านอาจารย์มุนีนะครับก็นะครับขออนุญาตนมัสการนะครับพระคุณเจ้านะครับกราบเรียนท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีท่านคณบดีนะครับท่านสมาชิกราชกุลปราโมทนะครับวิทยากรแล้วก็ผู้ทรงอาวุธแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับงานเสวนาในวันนี้นะครับเรื่องในโอกาสรำลึกศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะครับในหัวข้อเรื่องของทนายความต่างชาติในประเทศไทยนะครับจำกัดหรือว่าจำเป็นก็ขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับให้มาเป็นวิทยากรดำเนินรายการนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับชื่อหัวข้อเรื่องเหมือนกันนะครับเรื่องของทนายความต่างชาติในประเทศไทยนะครับจริงๆเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ซะทีเดียวนะครับจากการที่นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยนะครับเข้าไปมีส่วนในการค้าของโลกนะครับไปเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกหรือ UTO หรือว่าของ GATT ก็ตามนะครับเราก็มีแนวโน้มนะครับมีนโยบายแล้วก็มีถูกแรงผลักดันเหมือนกันที่จะต้องเปิดเสรีการค้านะครับรวมถึงการค้าบริการทางด้านกฎหมายด้วยนะครับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20นะครับแต่ว่าเราก็คงกำลังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่นะครับในวันนี้เราก็จะได้ดูมุมมองนะครับจากวิทยากรทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของสภาทนายความเองนะครับในด้านของทนายความที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ในมุมมองของภาครัฐนะครับจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เดชอุดมนะครับในฐานะที่ท่านดำรงตำแหน่งนะครับอดีตนายกสภาทนายความเนี่ยนะครับได้มาพูดให้พวกเราเห็นภาพในเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับประเด็นปัญหาในเรื่องนี้นะครับว่าทนายความต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีข้อจำกัดหรือว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับความท้าทายของวิชาชีพทนายความในประเทศไทยที่จะต้องตอบโจทย์กับกระแสโลกาภิวัตน์หรือว่าพัฒนาการทางการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะครับขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านประสิทธิ์เวชชีวะท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนรักของผมเองนะครับท่านวสันต์สร้อยพิสุทธิ์ลูกศิษย์เป็นทนายความก่อนท่านจะไปดำรงตำแหน่งท่านถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญในตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมได้ตอบรับเรื่องนี้ด้วยความยินดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมแม้จะอยู่ห่างท่านอาจารย์เสนีปราโมทแต่ว่ามันตอบโจทย์ในใจก็คือว่าท่านอาจารย์เสนีปราโมทเนี่ยสอนตั้งแต่คุณพ่อผมปี2484จนกระทั่งถึงผมปี2508ซึ่งไม่รู้ว่าบุญคุณของท่านอาจารย์ที่คุ้มกลาหัวผมมาจนปัจจุบันนี้นะครับคุ้มตระกูลผมมาเนี่ยมันมากขนาดไหนเพราะนั้นไม่ลังเลและอีกอย่างหนึ่งที่ผมต้องมากราบเรียนวันนี้คือว่าผมสอบตกในวิชาท่านเลยอยากจะมาทดแทนบุญคุณว่าลูกศิษย์ที่สอบตกนั้นนะครับยังรำลึกถึงพระคุณของท่านอาจารย์อยู่เสมอเพราะว่าถ้าสอบไม่ตกเนี่ยคงไม่ได้มาเป็นทนายความ
คงจะไปเป็นอัยการเพราะคุณพ่อผมเป็นอัยการทำเมื่อสอบตกก็ไปทำงานกับสำนักงานบริษัทฝรั่งนะครับที่เราจะพูดกันนี่เนี่ยสำนักงานบริษัทฝรั่งเนี่ยนะแล้วก็พันเพไปว่าพออายุ23-25ก็ไม่ได้สอบเป็นอัยการเป็นผู้กษาก็เป็นทนายความมาปีนี้เข้าปีที่50แล้วนะครับจากอายุ21ปีก็เป็นมาตลอดแล้วก็ชอบวิชาชีพนี้นะครับเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ผู้ประสาทวิชาชีพให้กับผมแต่วันนี้ที่เราพูดกันเนี่ยต้องถามท่านผู้มีเกียรติท่านคณาจารย์ว่าท่านเข้าใจคำว่าทนายความแค่ไหนเมื่อกี้ท่านเห็นรูปหน้าออฟฟิศที่ท่านบัณฑิตสิริพันธ์ท่านนำเสนอใช้คำว่าอะไรฮะท่านอาจารย์อภิสิทธิ์ท่านทราบดี advocate and solicitor ท่านเคยเห็นคำว่า solicitor ในประเทศไทยไหมไม่มีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอวดธงให้กับต่างชาติว่าประเทศไทยมีประเทศเดียวที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นทนายความตั้งแต่ปี2457ท่านได้พระราชทานพระบัญญัติทนายความพร้อมกับพระบัญญัติเนติบุรุษสภาหลายท่านอาจจะไม่ทราบเราตั้งมาพร้อมกันเลยแล้วก็เนติบุรุษสภาเนี่ยเป็นพวกคุมกฎนะครับแต่ท่านนายการเนี่ยยังต้องเป็นสมาชิกของเราเลยในขณะนั้นกฎหมายเดิมนะครับ2457เราต้องใช้กฎเดียวกับเราถึงแม้ท่านจะเป็นทนายแผ่นดินจากนั้นมาก็ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยวิชาชีพทนายความน่าสงสารมากก็คือว่าไม่มีใครเอาใจใส่ที่ดีนะครับไปตกอยู่ภายใต้สังกัดคนนู้นคนนี้จนกระทั่งเราออกมาเป็นอิสระเมื่อปี2528พระสมเด็จอยู่หัวทรงสร้างท่านเห็นตำหนักเล็กๆข้างล่างนี้ตำหนักมีขลาลูจีคือสำนักงานทนายความของท่านรามณ์กรุงเทพตึกทนายความที่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยที่กราบบังคมทูลขอพระราชทานไปก็คือว่าจะขอพระราชทานใช้ชื่อตึกท่านรามณ์กรุงเทพนั่นเป็นการทดแทนนะพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานวิชาชีพทนายความเจริญเติบโตมาถึงแม้ว่าจะมามีอุปสรรคในยุคของการบ้านการเมืองวิชาชีพนี้เลยก็ดูตกต่ำไปสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนท่านว่าไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวคำว่านักทนายความเราเห็นคำว่า advocates and solicitor ผมถามท่านว่า barrister at lawกับ solicitor เป็นทนายความใช่ไหมครับในอังกฤษท่านทราบดีว่าท่านอาจารย์ของเราสอบ barrister คือใบอนุญาตทนายความว่าความนะครับในอังกฤษนั้นมี2สมาคมเนื่องจากใช้ common law ก็ใช้คำว่า society ไม่ใช้คำว่า council เหมือนประเทศที่ใช้กฎหมายสารบัญญัติอย่างเรามัน society of barrister กับ society of solicitor เนี่ยเขาแบ่งพรมแดนกันหากินไม่มีการค้ามกันผมเพิ่งไปประชุมที่อังกฤษกับที่สิงคโปร์ฮ่องกงมาเนี่ยเราจะเห็นคำว่า advocate and solicitor ยังฝังอยู่ในประเทศของอาณานิคมอังกฤษอยู่แต่ในประเทศอื่นนะครับแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยท่านจะไม่ค่อยเห็นคำว่า solicitor แล้วตอนนี้มีอยู่คำหนึ่งในสหรัฐอเมริกาก็คือคำว่า solicitor generalคำว่า attorney general ที่เราใช้ที่ท่านอดีตตัวรุ่นน้องผมในคนแรกคนนี้ attorney general ของเขาหมายถึงรัฐมนตรียุติธรรมของเราไม่ได้ใช้เราหมายถึงอัยการสูงสุดนายแผ่นดิน solicitor general คือคนที่เป็นคนที่ defense รัฐบาลสหรัฐจะสู้คดีต่อไปหรือไม่ก็เหมือนกับอัยการเหมือนกันแต่ว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายแต่ทั้งสหรัฐและอังกฤษนี่ต่างกันอย่างมากเพราะว่าท่านก็ทราบหลังจากที่อังกฤษสหรัฐประกาศตัวเป็นอิสรภาพเนี่ยไม่ยอมรับกฎกติกาของอังกฤษเยอะแยะและสิ่งหนึ่งก็วิชาชีพกฎหมายนี่แหละสหรัฐไม่ยอมเดินตามอังกฤษแบ่งเป็น Society of Solicitor และแบ่งเป็น Society of Litigator หรือ Barrister และสองคำนี้ผมนำอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ดูว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาจะมาทำอะไรนะทนายความนะกฎหมายนี่เป็นคำกลางนะครับแอตเทอร์นีย์ลอที่เราใช้ที่อเมริกันใช้ที่ญี่ปุ่นใช้เราไม่ใช้แบริสเตอร์ลอ
เราใช้บาริสต้าเรากับการแปลคำว่าเป็นเนติบัณฑิตซึ่งผมก็เคยพูดว่าไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะซึ่งแม้ผมจะเป็นลูกศิษย์จะเป็นอะไรก็ตามแต่ผมก็เคยค้านที่เนติบัณฑิตสภาว่าไม่ใช่หรอกแปลว่าทนายความก็คือว่าความอย่างเดียวเพราะใน2อันนี้แหละที่มันแบ่งพรมแดนกันชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ร่างไม่จัดทนายความปี2517นะครับผมเป็นอนุกรรมการปีนั้นเราบอกไว้เลยนะว่าการว่าความคืออะไรทนายความนะครับแล้วก็เราก็บอกไว้ด้วยว่าการประกอบธุรกิจทางกฎหมายนี่คือเราเอาทั้ง solicitor และ barrister มารวมอยู่ในคำว่า attorney at law ทั้งหมดเลยที่ปี2517เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่วิชาชีพทนายความขาดไปก็คือวิชาชีพการเป็นที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจทุกอย่างเลยไม่มีครับในอังกฤษมีอยู่100กว่าสาขาในอเมริกามีประมาณ70ในมาเลเซียเพื่อนบ้านเราเองมีอยู่28สาขาทางด้านโซลิซิเตอร์เราสอนแต่ว่าความมา50ปีแล้วเราถึงไม่เห็นนักกฎหมายการลงทุนเราไม่เห็นนักกฎหมายเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเห็นแต่แอคทิวิสต์เราไม่เห็นนักกฎหมายที่ด้านอนุญาโตตุลาการเราไม่เห็นนักกฎหมายด้านการเงินไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองที่ผมซึ่งได้ทำงานเรื่องนี้มาตั้งแต่2517มุ่งมั่นปรารถนาที่อย่างยิ่งที่ใช้คำว่าทนายความนี่เนี่ยมันรวมอยู่ทั้งสองอย่างเราไม่ต้องการแยกแบบของอังกฤษและในหลายๆประเทศอย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับแม้กระทั่งในออสเตรเลียเองก็เลิกก็เปลี่ยนละนะครับในญี่ปุ่นไม่ต้องห่วงในไต้หวันก็ใช้คำว่า attorney at law ทั้งนั้นนะครับจะไม่แยกออกเป็น barrister หรือ solicitor นี่คือขออนุญาตทำความเข้าใจว่าไอ้ส่วนที่คนต่างด้าวเขามาทำเนี่ยแล้วที่เรากลัวกันนักนะฮะแม้กระทั่งเพื่อนร่วมวิชาชีพผมเองก็เข้าใจผิดนะครับใบอนุญาตทนายความจะต้องมี2ใบเหรอหรือมีใบเดียวแบบอเมริกาแต่อังกฤษมี2ใบแน่แล้วอย่างที่ผมเรียนแล้วห้ามทำงานข้ามพรมแดนเพราะนั้นตั้งแต่2517เป็นต้นมาเนี่ยความเข้าใจคำว่า barrister at law solicitor และ attorney at law เนี่ยต่างกันชิ้นเชิงเราพยายามจะทำความเข้าใจว่าใช้เถอะนะครับใช้คำว่า attorney at law อย่างเดียวให้มันคลุม2อย่างมันคลุม2อย่างไม่ได้เพราะเราไม่ได้สอนเลยนะครับพอ2128เนี่ยที่เราออกใบอนุญาตว่าความมาตลอดใบอนุญาตทนายความมุ่งไปอย่างเดียวคือว่าความการเรียนการสอนขณะนี้ก็ยังว่าความผมตอนที่เป็นนายกสภาทนายความมา3สมัยเนี่ยเราได้พยายามแก้ไขทุกอย่างเพื่อให้กลับไปสู่มิติของการเป็นทนายความจริงๆคือคลุมทั้งสองภาคส่วนไม่ใช่คลุมเฉพาะเรื่องว่าความเก่งเฉพาะว่าความเพราะว่าว่าความในศาลขณะนี้เนี่ยมันมีคดีที่ท่านอาจารย์เสนีไม่ชอบว่าความคือคดียาเสพติด 70% 60% คดีทวงหนี้ก็ประมาณนั้นนะคือเต็มไปหมดเลยนอกนั้นก็เหลือคดีพวกลักวิ่งชิงปล้นคดีที่เป็นคดีระหว่างประเทศไม่มีเข้าไปใช้อนุญาโตตุลาการหมดนั้นเวลาที่เราทำเรื่องนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยผู้ที่หมายความตามร่างนะครับผู้ที่ได้จดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากมาในการประกอบวิชาชีพปรึกษากฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนอันนี้เราไม่มีเราพยายามทำอย่างมากนะครับแม้กระทั่งโนตารีพับลิกเนี่ยเราผมไปพบกับท่านพีรพันธ์ไปชี้แจงเองเลยนะบอกท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็อยู่ที่นู่นรู้ว่าไอ้ส่วนหนึ่งของวิชาการที่เกี่ยวกับการให้บริการคือ notarization เนี่ยมันเป็นของวิชาชีพทนายความในสิงคโปร์ก็มีและจะมีของวิชาชีพอื่นก็ได้แต่ต้องเป็นของทนายความด้วยท่านถึงยอมนะครับว่าคุยกันแล้วก็ท่านยอมออกกฎข้อบังคับของสภาทนายความนะครับการเรียนการสอนเราผ่านมาทั้งหมด22รุ่นแล้วเป็น attorney notary serviceแล้วก็เป็นที่รับรองของต่างชาติในเมืองไทยนั้นยังไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้เราเขาไปแย่งงานของข้าราชการต่างๆนี่คือบริบทที่เราถูกปฏิเสธการไม่รับรองแต่ต่างชาตินี่ผมกับสมาชิกในผู้ที่ถือใบอนุญาตตรงนี้จัดการในความรับรองเป็นภาษาอังกฤษออกมาได้หมดนะครับคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปที่สถานทูตอยู่ที่หลังสวนอยู่ที่เกาะสมุยนะครับก็ไปหาทนายความแล้วยืนยันตัวเองว่ามีที่อยู่เขาก็ส่งเงินให้ว
ิธีการส่งเงินบำนาญอะไรต่างๆที่มันใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อันนี้คือบริการที่เราทำแล้วเราก็ทำล้ำหน้าไปแล้วนะครับนั้นเวลาที่เราร่างกฎหมายฉบับนี้มันตอบโจทย์ว่าเอ๊ะทำไมคนต่างชาติเนี่ยเขาจะมาว่าความเหรอจริงๆแล้วในกฎหมายที่เราเสนอร่างขึ้นไปเนี่ยหลายครั้งแล้วนะเป็น4ครั้งแล้วรวมครั้งที่ผมถูกว่าตอนที่หาเสียงนี่คือว่าเอาสภาทนายความให้ต่างชาติเขาไม่อ่านเลยเราไม่เคยแก้คำว่าสัญชาติเลยสัญชาตินี่ยังเป็นสัญชาติไทยอยู่เพราะฉะนั้นสัญชาติไทยเนี่ยก็คือทนายความที่ว่าความไม่มีทางที่จะกระดิกไปไหนได้แต่ว่าไอ้ทนายความที่ให้คำปรึกษากฎหมายนี่แหละที่มันยังเป็นตัวสีเทาอยู่เพราะเรายังคุมไม่หมดเราคุมได้แค่ทนายความที่เป็นที่ทำทางด้านนี้แล้วก็มาสมัครใจนะครับมาศึกษากับเราทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นใบอนุญาตทนายความของเราเนี่ยมันเลยมีข้อจำกัดเราก็อยากจะแก้นะแต่ไม่แก้ไปเป็นลูกน้องฝรั่งหรอกนะครับแก้เป็นนายฝรั่งผมนี่เป็นลูกน้องฝรั่งมาก่อนที่ไม่ได้มาเป็นอัยการผู้ปรึกษาก็เพราะว่าจะพัดจะผูวันหนึ่งเพื่อนรุ่นเดียวกันนะท่านวสันต์กับผมแล้วก็ท่านสุรบันบอกทำอะไรอยู่ให้ไปสมัครงานกับเคอร์วูดปี2011ผมเป็นทนายความชั้น2เหมือนกันก็ได้นบเฉยๆนะครับปี2012ถึงจะได้เนติบัณฑิตก็ได้เป็นทนายความชั้นหนึ่งก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราหากินเราได้พยายามตั้งอันนี้ขึ้นมาผมอาจารย์สุชาติอาจารย์สุรพันธ์ช่วยกันตั้งร่างกฎนี้ขึ้นมาจนกระทั่งกระทรวงยุติธรรมโดยท่านพีรพันธ์ยอมรับเราก็ถึงได้มีAttorney Notary and Service ขึ้นมาส่วนการปรึกษาคำปรึกษาเนี่ยที่เราเขียนวงจำกัดไว้ในร่างบัญญัติขออนุญาตรวบรัดก็คือว่าคนต่างชาติทนายความต่างชาติที่มาอยู่ปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพท่านผู้บริหารประเทศที่ว่าเข้ามาเป็นทนายความจริงๆแอบหลังเราเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยนะฮะกฎหมายควบคุมอาชีพคนต่างด้าวห้ามไม่ให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายแต่ท่านต้องไม่ลืมว่าคนต่างชาติเรียนกฎหมายนั้นต้องเรียนปริญญาที่2เขาเรียนหลักสูตร Juris Doctor กันนะครับ LLB เขาก็เรียนแต่ว่าเขาจะต้องเรียน2ปริญญาเพราะนั้นเวลามาขอใบอนุญาตทำงานแล้วมาเชิญลูกศิษย์ผมไม่เป็นหุ้นส่วนถือ 51% เนี่ยเขาถือ 49 แต่เขามีอำนาจมากกว่าเพราะเขาเป็นคนหาลูกค้าภาษาอังกฤษแต่เขาจะได้รับใบอนุญาตเป็นอะไรครับเป็นที่ปรึกษาธุรกิจอันนี้กูไม่ได้แล้วมีเต็มเลยใกล้ๆออฟฟิศผมมาสีลมไปดูนะครับเยอะเลยครับนี่คือต่างด้าวที่เข้ามาเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจเขาไม่เอาใบอนุญาตที่ใบปริญญาบัตรที่เขาได้กฎหมายเนี่ยไม่เคยมาขอใบอนุญาตหรอกครับเพราะถ้าขอเขารู้เดี๋ยวไม่ได้เพราะนั้นเขาก็เขียนกรอบใบอนุญาตทำงานที่ขอกรมแรงงานสิ่งที่เราอยากจะทำมากสุดคือขอเราคุมได้ไหมคนพวกนี้เพราะเรารู้เส้นรู้เช่นเห็นชาติเขาอยู่ตลอดทุกวันนะครับกดชื่อไปก็รู้แล้วมาจากเฟิร์มไหนในต่างประเทศมาจากอังกฤษอเมริการู้หมดอ่ะแต่เราทำอะไรเขาไม่ได้ที่มาเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นขณะนี้และกำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าคนที่จบเป็นบัณฑิตจากกฎหมายจากประเทศไทยมี LLB ไปเนี่ยนะครับตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะสร้างงานได้ก็มีทนายความจากสิงคโปร์อังกฤษออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นมาซื้อเฟิร์มไทยไปแล้วนะครับเฟิร์มใหญ่ด้วยก็หมดอีกก็คือเขาถามว่าเขามาว่าความเลยครับท่านไปดูงบดุลของบริษัทใหญ่ๆได้เลยนะวันนี้ประมาณ1,000 ล้านถามว่าเขาว่าความไม่ได้ว่าความหรอกครับเป็นตัวแทนเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องของธุรกิจทั้งหมดเลยนะครับ corporate structuring จำได้ไหมครับเมื่อปี2540ประเทศไทยอยู่ในสถานะวิกฤตทางการเงินท่านทราบไหมครับว่ามีสำนักงานต่างชาติที่เข้ามาตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเกือบ50สำนักงานทำอะไรรู้ไหมครับทำ M&A คือ merger and acquisition ได้เงินทีนึงเนี่ย40 ล้านตอนนั้นประเทศไทยย่อยยับเลยทางด้านการเงินแต่มีสำนักงานทนายความไทยจริงๆนะเพียง2สำนักงานเท่านั้นผมเป็นหนึ่งใน2สำนักงานนั้นทำงานด้วยน้ำตาซึมๆคือว่าเราเห็นเขาบินของเขาแล้วเนี่ยของเรา2 ล้านเนี่ยของเขา20 ล้านทำ financial restructuring หรือ rehabilitation ค่าว่าจ้างครับแต่เขาว่าจ้างอะไรครับที่ปรึกษาธุรกิจ
ของผมที่ปรึกษากฎหมายจริงๆแล้วมันก็คือที่ปรึกษากฎหมายนั่นแหละเพราะคุณต้องใช้ทนายความไปยื่นทั้งเจรจาต่อรองกับธนาคารแห่งประเทศไทยในระบบการประนอมหนี้หรือไม่ก็ต้องไปศาลก็ต้องใช้ทนายแต่บริบทที่เขียนทั้งหมดคือผังที่เกี่ยวกับเรื่องการประนอมหนี้ทั้งหมดเนี่ยเขาเขียนมาแล้วให้เราแปลนะครับของเราเขียนเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับเอาเดี๋ยวผมจะจบเวลาตรงนี้คือที่จริงแล้วมีรายละเอียดมากขึ้นเนื่องจากเวลามีน้อยท่านจะเห็นนะครับสีเหลืองเนี่ยคือใบอนุญาตทนายความปัจจุบันว่าความอย่างเดียวนะครับสีเขียวที่สภาทนายความดึงกลับมาได้คือ Attorney Notarial Service นะสีชมพูตอนที่ออกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทนายความยังเป็นตัวแทนทรัพย์สินทางปัญญาได้ซึ่งอยู่ในคำนิยามปี2017ของเราตอนนี้ไม่ได้แล้วนิติศาสตร์บัณฑิตลูกศิษย์ผมรุ่นใหม่เนี่ยต้องไปสอบใบอนุญาตกับใครครับกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในออสเตรเลียท่านสอบกับใครครับสภาทนายความในอังกฤษสอบกับใครครับสภาทนายความตอนนี้ลูกศิษย์ผมต้องไปสอบกับองค์การอื่นนี่คือความชอบช้ำที่มันมีอยู่นะครับแล้วเราคุมไม่ได้ตอนนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาใหญ่กว่าทนายความซึ่งจะต้องเป็นคนเขียนทั้งหมดนะครับทนายความเขียนเคลมนะเคลมข้อถือสิทธิบัตรซึ่งเป็นงานยากมากนะครับทนายความที่จบทั้งทางด้านวิศวะแล้วก็จบกฎหมายเนี่ยในเยอรมนีก็ดีในฝรั่งเศสอิตาลีไม่ต้องมาว่าความนะครับเขารับจ้างเขียนอย่างนี้เขาก็รวยแล้วแล้วอยู่ได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่มีและเรากำลังสูญเสียไปเรื่อยๆในฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความงานทรัพย์สินทางปัญญานะครับเข้าไปคุมหมดเลยทั้งที่เรามีกฎระเบียบที่เราจะทำได้อยู่แล้วที่ปรึกษาธุรกิจนั้นไม่ต้องห่วงกระทรวงแรงงานเขาออกใบอนุญาตไปแล้วแล้วก็มาประกบคู่กันกับที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายไทยทนายความไทยก็ว่าความอย่างเดียวแต่ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ที่เขาเอาไปก็คือที่ปรึกษากฎหมายเป็นเงินมหาศาลนะครับที่ปรึกษาธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีปัญหามากที่มีหลายคนโจมตีผมตอนที่หาเสียงครั้งที่แล้วคือว่าใช้คนต่างประเทศเข้ามาคนต่างประเทศจะเข้ามาตรงวงสีฟ้าเนี่ยได้แค่มาขึ้นทะเบียนกับเราและเราจะเป็นคนออกแต่ท่านไม่มีสิทธิ์เลือกนายกกรรมการทั้งสิ้นเพราะว่าท่านไม่ใช่สัญชาติไทยท่านจะอยู่เฉพาะวงสีฟ้าเท่านั้นนะและจะเป็นที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศได้เฉพาะกฎหมายของท่านเท่านั้นนะครับผมจะดูตัวอย่างของญี่ปุ่นเขานะครับอันนี้นิดเดียวนะที่จริงเยอะนะครับเตรียมมาเยอะเลยวันนี้เพราะว่าจะมาใช้บุญคุณของท่านอาจารย์ของผมแล้วเนี่ยฮะจะจบตรงนี้แหละท่านเห็นไหมครับญี่ปุ่นก็ให้เข้ามาแต่เขาบอกเลยว่าท่านต้องพิมพ์นามบัตรอย่างนี้ admitted in New York เท่านั้นและจะต้องบอกว่าอยู่สังกัดเฟิร์มไหนนี่โคชิมะนี่เพื่อนผมเพราะฉะนั้นถามว่ากลัวไหมฝรั่งผมไม่กลัวหรอกผมคิดว่าลูกศิษย์ผมก็ไม่กลัวถ้ามาแค่นี้และอธิบายได้เฉพาะกฎหมายบ้านเขาคือแอดมินนิวยอร์กบอกมาเลยว่าคุณอธิบายกฎหมายนิวยอร์กอย่างเดียวคุณไม่สามารถอธิบายกฎหมายอื่นได้แค่นั้นนะครับเราอยากคุมถามว่ากรมแรงงานคุมได้ไหมรู้อย่างเราไหมว่าคนนี้เป็นหลักฐานในความเพราะมันมาเวลามันมายื่นเนี่ยเขามายื่นปริญญาตรีอื่นเขาไม่ได้มายื่นปริญญาตรีนอบอหรือเจดีให้ท่านเห็นมันก็ไม่ปรากฏท่านก็ออกใบอนุญาตให้เขานี่คือสิ่งที่เราถูกกระทำอยู่ทุกวันนี้นี่คือวิชาชีพทนายความที่ยังน่าสงสารอยู่เดี๋ยวตอนท้ายผมจะต้องกราบเรียนผมคุยกับท่านอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญผมว่าผมเป็นลูกศิษย์ที่ผมเรียนท่านผู้มีเกียรติแล้วว่าวิชากฎหมายคำประกันจำนองเนี่ยท่านอาจารย์เขียนไว้แล้วแต่ผมคิดว่าไม่รู้คณะจะเขียนเพิ่มเติมว่าผมเขียนเพิ่มเติมบางส่วนผมบอกท่านรัศน์เดี๋ยวเรามากราบขอทายาทท่านแล้วกันนะเราจะขอเขียนตำรานี้เพิ่มเติมให้สุดเลยครับนะครับเหมือนที่อาจารย์วางไว้นะครับเขียนอาจารย์เขียนเป็นคำอธิบายเรียงมาตรามีคำอธิบายและข้อสังเกตคำอธิบายข้อสังเกตตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราก็อยากจะเขียนตำราเล่มนี้ให้ตักคณะนิติศาสตร์อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นการประวัติตัวไว้ก่อนก็ขออนุญาตครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณท่านอาจารย์เดชอุดมนะครับท่านก็ได้ชี้ให้เราเห็นถึงความแตกต่างนะครับระหว่าง
ทนายความใช่ไหมครับแล้วก็ที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ปัญหาของกฎหมายในปัจจุบันที่อาจจะขาดการควบคุมในเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายแล้วก็ความเป็นไปได้นะครับที่นักกฎหมายต่างชาตินะครับจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับทีนี้จะขออนุญาตมาทางอาจารย์วีระวงศ์นะครับในฐานะที่อาจารย์ทำงานอยู่ในสำนักงานกฎหมายนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็น law firm นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยการทำงานเป็นทนายความหรือว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายในลักษณะของคดีที่มีลักษณะต่างประเทศเนี่ยนะครับหรือใน law firm เนี่ยนะครับมีลักษณะยังไงนะครับแล้วก็มีช่วยขยายความให้เราเห็นภาพในส่วนที่อาจารย์เดชรวมได้ตั้งไว้นะครับว่ามีการเข้ามาทำงานของนักกฎหมายต่างประเทศนะครับว่าเขามีบทบาทในเรื่องไหนอย่างไรบ้างแล้วมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับขออนุญาตกลับไปเชิญครับผมก็นั่งเฝ้าดูไอ้ประเด็นพวกนี้มานานนะครับตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็เริ่มต้นคล้ายๆกับทนายทั่วไปก็คือเป็นทนายว่าความในสำนักงานเล็กๆจับครูไปต่างประเทศกลับมาอยู่ลอว์เฟิร์มขนาดใหญ่ชื่อเป็นภาษาอังกฤษและในที่สุดก็สละคราบนั้นแล้วก็ตั้งเป็นลอว์เฟิร์มของไทยคราวนี้เรามามองว่าทั้งหมดเนี่ยเรามองมิติอะไรกันมันมีมิติวิชาชีพกับมิติธุรกิจคำถามที่มีก็คือบอกว่าไอ้โลกาภิวัตน์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันกำลังมุ่งวิชาชีพหรือมันกำลังมุ่งธุรกิจบริการคำถามตามมาก็คือบอกว่าคำว่าทนายความที่ปรึกษากฎหมายก็แล้วแต่เนี่ยท่านมองตัวเองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพหรือท่านกำลังมองว่าท่านเป็นเซอร์วิสโพรไวเดอร์ที่กำลังนะครับทำธุรกิจอยู่งั้นภาพพวกนี้มันจะต่างกันหมดถ้าถามบอกว่าในขณะนี้เนี่ยท่านไปดูชื่อเถอะนะครับไอของเราในขณะนี้ผมก็โชคดีนะครับผมก็ถือเป็นท็อปลอว์เฟิร์มที่ทำงานด้านเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคู่แข่งของเรารู้ว่าตั้งแต่เป็นลอว์เฟิร์มมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับถามบอกว่าทำได้ยังไงก็บอกว่าก็ภายใต้พรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวนั้นเนี่ยการจัดตั้งนิติบุคคลเป็นนิติบุคคลไทยเขาก็ถือ 49% มันก็ชื่ออะไรก็ได้ทั้งสิ้นนะครับมันก็ชื่อเดียวกันกับเมืองนอกนะครับปัญหาของเมืองไทยมันอยู่ตรงที่ว่าเราเขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเขียนด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราหลิวตาเราไม่เคยเข้าใจว่ากฎหมายแต่ละตัวเนี่ยมันต้องแก้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ต้องแก้เนี่ยในหลักผมก็คือต้องบังคับเด็ดขาดถ้ามันเชยมันล้าสมัยก็แก้ไปนะครับมิฉะนั้นมันก็อยู่มันอย่างนี้นะครับตรงนี้กลับมาในเรื่องที่บอกว่าธุรกิจบริการความกลัวต่างชาติผมว่าถ้ามองในมุมผมนะครับด้วยความเคารพเราไม่ได้ต้องการที่จะบอกว่าการประกอบวิชาชีพทนายความตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ถ้ามองในเชิงธุรกิจเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าครีมอยู่ที่ไหนครีมอยู่ที่ไหนนะอย่างเช่นอาจารย์เดชอุดมว่าเนี่ยถ้าพวกท่านมีโอกาสไปดูนะครับงบการเงินของบริษัทที่เป็นบริษัทกฎหมายชั้นนำของประเทศไทยเนี่ยมีตั้งแต่พันล้านหลายร้อยล้านไปจนถึงหลายสิบล้านแต่จริงๆแล้วมีอยู่แค่20บริษัทมีอยู่แค่นี้คำถามที่มีก็คือแล้วผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายของพวกเราที่เหลืออยู่ที่ไหนลากย่าหมดเลยนี่เป็นความท้าทายนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าครีมจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่กลุ่มเดียวนะครับมันไม่ได้กระจายลงไปแล้วไอ้ปัญหาที่เรากลัวว่าเขาจะมาแย่งอาชีพเลยไม่ต้องกลัวครับไอ้ตรงนั้นเขาไม่แย่งเราหรอกนะครับมันไม่มีครีมนะครับไอ้ที่เขาเล่นกันอยู่มันอยู่ตรงนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันไม่มีเงินไม่มีใครเล่นแม้กระทั่งต่างชาติเราเปิดเสรียังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่มาแข่งกับเราไอ้ตรงที่มันไม่มีเงินหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามอาจารย์บอกว่าในขณะนี้เนี่ยการประกอบวิชาชีพกฎหมายอย่างน้อยในแวดวงที่ผมทำอยู่เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างท่านดูตรงนี้นะครับข้อที่หนึ่งเป็นคดีความแต่คดีความพวกนี้ไม่ใช่คดีความปกติไม่ใช่เรื่องหมิ่นประมาทไม่ใช่เรื่องอาญาแต่เป็นคดีความที่พิพาทกันเกี่ยวกับสัญญาทางการค้าขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะอยู่ในระบบศาลก็ได้หรือจะอยู่ในระบบอนุญาโตตุลาการก็ได้ตัวพวกนี้ก็คือมันไม่ได้พูดกันที่ล้าน2ล้านนะครับเพราะว่าเดิมพันมันใหญ่สิ่งที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ก็คือสัญญาเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ระบบกฎหมายไทยบอกว่าถ้าจะขึ้นศาลไทย
้องแปลสัญญาภาษาอังกฤษกลับเป็นภาษาไทยด้วยความเคารพผมไม่เคยเจอภาษาไทยที่สามารถแปลภาษาอังกฤษได้เป๊ะเลยโดยหลักไวยากรณ์โดยหลักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเพี้ยนทั้งนั้นนะครับคำถามที่มีก็คือทนายความที่ว่าความบนคำแปลและไม่เข้าใจเนื้อหาของภาษาอังกฤษแล้วจะว่าความยังไงสองต่อมาก็คือถ้าคู่ความตั้งแต่แรกเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะถูกแปลกลับเป็นภาษาไทยแล้วจะต้องขึ้นศาลเนี่ยเขาเลือกอนุญาโตตุลาการเพราะมันจะใช้ภาษาอังกฤษคำถามตามมาก็คือในอนุญาโตตุลาการนั้นเนี่ยกระบวนการทั้งหมดถ้าใช้ภาษาอังกฤษมันก็ถูกกำกับบอกว่าการว่าความแก้ต่างในอนุญาโตตุลาการก็จะใช้ภาษาอังกฤษโหนี่เป็นความท้าทายนะครับบอกว่าแล้วมหาวิทยาลัยไทยนะครับกระบวนการศึกษาไทยทั้งหมดกำลังสร้างคนไปอยู่ตรงไหนสร้างคนแข่งขันไม่ได้ผมคิดว่าการจำกัดในปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่เราอย่าหนีความจริงก็คือว่าเราต้องต่อสู้นะครับการจำกัดเนี่ยมันเป็นเรื่องจำกัดเพื่อเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ในวันหนึ่งข้างหน้าเราหนีไม่พ้นหรอกมันต้องเปิดเสรีเรายังไงก็ต้องถูกบังคับจะเปิดแค่ไหนไม่รู้แต่ว่าเราอย่าอยู่กับความจำกัดเพราะฉะนั้นความท้าทายขั้นแรกก็คือแค่ว่าความถามบอกว่ากฎหมายไทยใช่ไหมใช่วิธีการพิจารณาความไทยใช่ไหมใช่แต่เอกสารเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับคนที่เกี่ยวข้องบางทีก็เป็นภาษาอังกฤษอีกละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นภาพของงานเนี่ยมันเรียกว่า inside out กับ outside in นะครับหรือว่า inside เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าลูกความอาจจะมาจากต่างประเทศก็ได้มามีเรื่องในเมืองไทยลูกความไทยจะไปต่างประเทศก็ได้หรือลูกความไทยหรือลูกความฝรั่งก็แล้วแต่จะอยู่ในประเทศก็ได้นี่คือเงื่อนไขตัวแรกงานตัวแรกเป็นงานที่เราเรียกกันว่า litigation คดีความก็ไม่เหมือนละงานต่อไปคืองาน legal advice แปลว่าการให้คำปรึกษากฎหมายไอ้นี่ก็คือไม่มีอะไรนะครับก็อ่านกฎหมายไทยบอกเขาไปว่ากฎหมายไทยเป็นยังไงแต่ถ้าปรากฏว่าไปอยู่ในบริบทของการเป็นต่างชาติก็ต้องแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษหน่อยการแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องเขียนในลักษณะที่คนเข้าใจได้เพราะว่าไอ้ภาษากฎหมายเนี่ยเวลาที่เขียนเนี่ยเรากลัวสิ่งที่เราเรียกกัน misleadingแล้วก็เขียนไปอย่างทำให้คนเข้าใจไปอย่างไอ้นี่ทำไม่ได้นะครับงั้นไอ้ legal advice เนี่ยแน่นอนถ้าเป็นเรื่อง legal advice คือการให้คำปรึกษาภาษากฎหมายไทยเนี่ยฝรั่งทำไม่ได้หรอกถามบอกว่า litigation เมื่อสักครู่ฝรั่งทำได้ไหมด้วยความเคารพการต่อสู้กันนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎหมายที่ใช้บังคับเป็นกฎหมายอะไรเพราะอย่างเช่นเราสู้คดีกันที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับมีอนุญาโตตุลาการที่สวิตเซอร์แลนด์ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดใช้กฎหมายไทยบังคับสิ่งที่นักกฎหมายไทยมีบทบาทก็เพียงแค่บอกเขาว่าถ้าเป็นกฎหมายไทยมันจะเป็นยังไงหลักกฎหมายทั่วโลกมันคล้ายๆกันหมดนะครับถ้าเข้าใจเรื่องมันก็เข้าใจทุกเรื่องแหละเพียงมาแตกต่างกันในดีกรีเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มว่าความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วทนายไทยก็คอยเติมว่าถ้าเป็นไทยมันจะเป็นอย่างนี้นะนี่เขาก็มุ่งแค่นี้ไปช่วยหาคำพิพากษาฎีกาหน่อยสิเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำได้ทั้งหมดเหลืออยู่อย่างเดียวคือ legal advice เท่านั้นที่ทำไม่ได้และทุกโลกทั้งโลกเป็นอย่างนี้หมดก็คือถ้าคุณไม่ qualify ภายใต้กฎหมายนั้นคุณจะให้ legal advice ไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าว่าความไม่ได้ว่าความก็ได้เพราะไม่ได้ให้ legal advice แต่ว่าทีมที่ให้ legal advice จริงๆเนี่ยบทบาทมีอยู่นิดเดียวท่านครีมมันไปอยู่ตรงคนว่าความไอ้ทนายไทยมันก็ได้แค่นี้ถ้าตราบใดที่เราว่าความเองไม่ได้ท่านกลับมาดูงานต่อไปงาน legal advice นี่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่เราพอทำได้คนต่างชาติทำไม่ได้อีกตัวหนึ่งที่เป็นครีมเลยก็คือการร่างสัญญาและการเจรจาสัญญาด้วยความเคารพในขณะนี้สัญญาใหญ่ๆในเชิงธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้นนะครับไม่มีภาษาไทยสาเหตุเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าผมชอบภาษาไทยผมชอบเขียนภาษาไทยมากแต่ภาษาไทยเป็นภาษาที่ไวยากรณ์ไม่รัดกุมภาษาไทยเป็นภาษาที่ไม่เคยถูกตรวจสอบในกระบวนการเทคนิคว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องอะไรตีความกันคำภาษาไทยคำหนึ่งตีความกันนะครับมีเรื่องเยอะแยะมากมายตีความกฎหมายเนี่ยสัญญาตีความไม่ได้บ่อยๆอะไรที่มันใช้อยู่แล้วมันใช้กันมาเป็น10 20ปี30ปีแล้วไม่ต้องตีความมันใช้อย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเคยมี
ขาใช้กันมาทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจตรงกันหมดไม่มีปัญหาถามบอกว่าแล้วเจรจากันเป็นอะไรบางทีเจรจาเป็นภาษาไทยนะครับคู่ความทั้งคู่เป็นไทยเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะอะไรเพราะว่าทนายบอกว่าให้มานั่งร่างสัญญาภาษาไทยใหม่ในเรื่องที่กำลังทำอยู่เนี่ยร่างไม่ไหวสู้เอาตัวอย่างที่เขามีกันใช้กันต่างประเทศเอามาดีกว่าเสร็จแล้วก็เอามาหลักกฎหมายไทยอยู่นิดเดียวว่าเออถ้ามันบังคับตามกฎหมายไทยมันจะเป็นยังไงตัวนี้เป็นภาพพวกนี้หมดนะครับคำถามแล้วฝรั่งทำได้ไหมต่างชาติทำได้ไหมทำได้ทำได้เพราะอะไรเขาก็นั่งเจรจาสัญญาเขาก็นั่งเขียนสัญญาไอเด็กไทยมีอะไรคอนเฟิร์มว่าถ้าเป็นกฎหมายไทยใช้อย่างเงี้ยนี่คือเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่คือคลื่นดังนั้นนะครับการเจรจาสัญญาการร่างสัญญาคิดเป็นชั่วโมงคิดตามนาทีที่ใช้ท่านทราบใช่ไหมนาทีเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่แล้วก็ดูตามผลงานท่านบอกไหมนี่ครีมงานต่อไปที่เหลือก็จะเป็นงานที่เราเรียกกันว่าจดทะเบียนจะเป็นเรื่องจดทะเบียนสมัยการค้าจะเป็นเรื่องจดทะเบียนอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จดทะเบียนกับพนักงานเจ้าหน้าที่อันนี้ก็คนไทยก็ทำไปนะครับครีมก็มีอยู่ที่ว่ามีวอลลุ่มเยอะแค่ไหนนะครับมีชิ้น2ชิ้นก็ไม่ได้สตังค์ถ้ามีเยอะๆก็ไม่ได้สตังค์แถวนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรานะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงผมเอาละครับผมคิดว่าอย่างนี้ครับก็คือบอกว่าหนึ่งถามบอกว่ากลับไปที่หลายท่านกำลังถามบอกว่ามีต่างชาติทำงานในประเทศไทยใช่ไหมใช่เป็นที่ปรึกษาธุรกิจใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขากำลังเจรจาสัญญาถ้ากำลังเจรจาสัญญาอยู่เนี่ยนะครับตามพ.ร.บ.ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำเขียนไว้ข้อหนึ่งว่างานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดีแล้วมีย่อข้อยกเป็นการเจรจาสัญญาในที่ประชุมแม้จะไม่ได้ให้ legal advice เนี่ยถือเป็นงานให้บริการทางกฎหมายใช่ไหมหรือเป็นงานให้บริการทางธุรกิจถ้าบอกว่าแล้วแต่อยากจะ enforce หรือเปล่าในขณะนี้คำตอบที่มีก็คือบอกว่าแล้วทำไมมันจะเกิดอย่างนั้นได้ก็เป็นเพราะคนของเราไม่สามารถถ้าเรายอมรับไปว่า choice เป็นของลูกค้าเราจะแข่งขันไหวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมองในมุมมิติใครถ้าเป็นมิติเราที่เป็นคนให้บริการเป็นคนประกอบวิชาชีพเราไม่อยากเข้าทำดังนั้นพร้อมแย่งเราในขณะนี้คำตอบที่มีก็คือเราเองก็กินไม่ไหวกินไม่หมดเพราะอะไรเพราะคนของเราไม่พอเราสร้างคนไม่ทันที่จะไปรองรับพวกนี้เพราะว่าหนึ่งความรู้ภาษาอังกฤษต้องมีนี่ข้อแรกเลยต่อให้เป็นเด็กไทยนี่แหละ2เวลาที่ได้ความรู้ไปจากมหาวิทยาลัยเนี่ยด้วยความเคารพนะครับผมก็อยู่ในแวดวงพวกนี้เอาไปใช้จริงๆไม่ถึง 30% 70% ในชีวิตจริงเป็นเรื่องอื่นทั้งสิ้นเลยท่านที่เคยอยู่ในวงการกฎหมายเป็นเรื่องอะไรว่าความก็จะเป็นเหมือนที่อาจารย์เสนีพูดไว้ครับมันจะมีเทคนิคอย่างโน้นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของสัญญาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราพูดกันว่าคุณเข้าใจสแตนดาร์ดของสัญญาไหมคุณเข้าใจเทคนิคอลของมันไหมคุณเข้าใจเวิร์ดดิ้งมาตรฐานพวกนี้ไหมจากนั้นตามมาก็คือแล้วคุณเข้าใจคอมเมอร์เชียลของมันไหมตรงนี้โหเป็นเรื่องใหญ่มากสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมไปเจรจาสัญญาลูกพี่สอนบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาพูดเรื่องไหนที่เป็นเรื่องธุรกิจในหลบตานะอย่าไปยุ่งชนะเพราะเราเป็นนักกฎหมายยุ่งไม่ได้คำถามที่มีก็คือแล้วสัญญาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกฎหมายหรือเป็นคอมเมอร์เชียลคือเป็นการค้ามากกว่านั้นสัญญามันก็เป็น meeting of minds มันเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างคน2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายทั้งหมดเป็นคอมเมอร์เชียลทั้งสิ้นไอ้ส่วนที่เหลือที่เป็น legal คือเมื่อเขาตกลงกันคอมเมอร์เชียลแบบนี้แล้วมันบังคับได้ตามกฎหมายจริงหรือเปล่าแค่นี้ legal งั้นเนื้อหาจริงๆเป็นคอมเมอร์เชียลแต่ระบบของไทยเรากลับสอนบอกว่าอย่าคอมเมอร์เชียลเถอะ
มันสู้คนอื่นไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วไม่มีความเข้าใจเรื่องพื้นฐานอะไรเลยรู้แต่กฎหมายที่ไปจากมหาลัยตายหมดต้องไปสอนกันใหม่คำถามที่มีคือแล้วใครจะสอนมีความท้าทายแล้วใครจะสอนในขณะที่เรากำลังเจออาเซียนก็ดี AEC ก็ดีเนี่ยคำถามที่มีคือท่านคอมเพลแค่เรากับลาวกับกัมพูชาเราอาจจะได้เปรียบในยุคนี้นะครับในอนาคตไม่ทราบฟิลิปปินส์ไม่แน่อินโดนีเซียไม่แน่สิงคโปร์มาเลเซียเราสู้ไม่ได้และถ้าถามถึงธุรกิจกฎหมายอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องวิชาชีพกฎหมายนี่มันแคบธุรกิจกฎหมายเนี่ยถามบอกว่าทนายความไทยกับทนายความสิงคโปร์สู้กันได้ไหมคำตอบคือสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เพราะอะไรภาษาเสร็จข้อแรกข้อที่สอง mindset วิธีการมองผิดสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่มีในขณะนี้ก็คือบอกว่าท่านอยากจะจำกัดไปนะครับไม่มีปัญหาแต่ท่านจำกัดอยู่ได้กี่ปีเราไม่รู้นะครับสิ่งที่ผมคิดที่ผมกำลังจะเรียนอยู่ในขณะนี้บอกว่าความจำเป็นที่จำเป็นจะต้องมีทนายต่างชาติหรือไม่ตามนี้ผมบอกไม่จำเป็นไม่จำเป็นหรอกตราบใดที่คนไทยทำได้นะครับตราบใดที่คนไทยทำได้คำถามที่มีก็คือบอกว่าแล้วถ้าเราทำไม่ได้ธุรกิจของลูกค้าซึ่งเป็นลูกค้าไทยกำลังจะเดินทางไปต่างประเทศก็เราบอกว่าตอนนี้เนี่ยในอนาคตพรมแดนมันเริ่มเปิดความเข้าใจของประเทศที่เคยจำกัดอยู่แค่นี้สมัยก่อนก็บอกว่าทุกอย่างต้องเกิดขึ้นในประเทศเริ่มมาแล้วบอกว่าไม่จำเป็นเงินทองอยู่ที่ไหนก็ได้ทั้งสิ้นการกู้เงินระหว่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจประเทศไทยได้ไหมได้การระดมทุนบริษัทไทยอยากระดมทุนต่างประเทศได้ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันตามมาแล้วก็คือบอกว่าผมคิดว่าประเด็นใหญ่เนี่ยนะครับอยู่ตรงที่ว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการสร้างคน2เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดในวิชาชีพในวิชาชีพเราเกิดอะไรขึ้นทุกคนอยากจะประกอบวิชาชีพอิสระแปลว่าทุกคนอยากตั้งลอว์เฟิร์มแล้วงั้นน่ะแต่จริงๆเป็นลอว์เฟิร์มคนเดียวท่านเค้าคนเดียวผมเล็กๆผมก็มีคอนเซ็ปต์ที่เค้าบอกมาครับผมเรียนนิติศาสตร์ผมความฝันผมอยากมีตึกแถวหลังนึงตัวเองเป็นเจ้าของสำนักงานมีเลขาหน้าตาจิ้มลิ้มนี่มีความสุขคำถามที่มีและการถ่ายทอดมันมาไงการที่จะสร้างความสามารถเนี่ยทำยังไงเพราะว่ารุ่นพี่ที่มีคนเดียวก็รับรุ่นน้องไปทั้งหมดก็สมัยนั้นเราเรียกกันว่าไปถือกระเป๋าให้ลูกพี่เขามีเวลาที่มาสอนไม่มีเขาทำมาหากินเราก็ครูพักรักจำไม่มีทฤษฎีอะไรทั้งนั้นพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราเป็นเราก็ไม่รู้เป็นจริงเปล่าก็ออกไปทำอีกละเพราะฉะนั้นกระบวนการความรู้ความถ่ายทอดเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันต้องทำหากินในขณะที่ถ้าคอนเซปต์ของลอว์เฟิร์มเนี่ยแปลว่าคุณมาร่วมกันแล้วทำหากินร่วมกันระบบพาร์ทเนอร์ชิพระบบอะไรเพื่อให้มันมีกำลังเหลือมันมีเงินเหลือเงินเหลือพวกนี้ต้องเอามาเทรนคนคอนเซปต์นะครับพอเทรนคนขึ้นไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแล้วเปิดโอกาสให้วันข้างหน้าเขาเติบโตขึ้นมาเป็นส่วนร่วมในเจ้าของธุรกิจเขาก็ไม่ไปไหนเราสร้างเขาเราก็แข่งขันได้ตรงพวกนี้เนี่ยหายไปหมดนะครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามที่มีก็คือบอกว่าความสามารถในการแข่งขันมหาลัยสร้างได้ไหมคงทำได้ระดับนึงนะครับแต่เท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะครับวิชาเลือกต่างๆที่จะสร้างความพร้อมให้นักศึกษาออกไปประกอบวิชาชีพเนี่ยเรามีจริงหรือเปล่านะครับเรามีวิชาสอนการทำสัญญาในเบื้องลึกนะครับซอฟต์สกิลทักษะอะไรต่างๆเหล่านี้การเจรจาต่อรองโอ้โหเยอะแยะไปหมดเราลำบากมากเรามีสารบัญญัติวิธีสารบัญญัติแล้วก็วิชาอะไรก็แล้วแต่งั้นถามบอกว่าเราจะทำยังไงที่เหลือไปอาศัยผู้ประกอบวิชาชีพหวังว่าจะเทรนกันขึ้นมาผู้ประกอบวิชาชีพก็มีวิธีคิดว่าไม่ใช่อ่ะเขาอิสระเขาก็ทำมากินไปไอ้ความรู้สึกที่จะสร้างสถาบันสร้างองค์กรหายไปหมดนะครับตัวพวกนี้เนี่ยผมคิดว่าจำกัดไปเถอะครับจำเป็นก็ไม่จำเป็นแต่ว่าถึงวันหนึ่งถ้ามองอีกมิติหนึ่งมองในมิติของลูกค้าทำไมเราไปจำกัดเขาเพราะเขามีเงินทำไมเขาไม่สามารถจ้างคนที่มัน
ทำงานให้เขาได้ท่านฮะผมมีความเข้าใจว่าคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าทำสัญญาจบแล้วมันจบจริงๆทำสัญญาจบแล้วมันไม่จบคำถามที่มีคือแล้ววันที่มันทะเลาะกันสัญญาเขียนว่ายังไงแล้วถ้าปรากฏว่าเราสร้างคนไม่สำเร็จสัญญาทั้งหมดที่ทำขึ้นมากลายเป็นสัญญาใช้ไม่ได้นะครับวันหนึ่งเขาทะเลาะกันเขาก็เสียหายมันเสียหายตั้งแต่เขียนแล้วไม่ควรจะทะเลาะกันแล้วแต่ว่าเนื่องจากเขียนไปแล้วมันตีความได้เป็นสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือตีความโดยทุจริตก็คือตั้งใจจะมีเรื่องกันอีกอย่างหนึ่งคือเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆก็สุจริตทั้งสองฝ่ายก็ทะเลาะกันอีกนะครับในขณะนี้ถ้ามองในมุมมิติของเราก็คือบอกว่าเราอยู่ในวิชาชีพนี้เราไม่อยากให้ใครมายุ่งแค่นั้นยิ่งผูกขาดได้ยิ่งดีถ้ามองในมุมของผู้ให้บริการผู้ใช้บริการก็บอกว่าไม่แฟร์ถ้าเรามองในมุมของเราก็คือบอกว่าเราไม่อยากอยู่เฉพาะในประเทศไทยด้วยเพราะว่าถ้าโลกาภิวัตน์มันเกิดขึ้นจริงเราต้องสามารถรับเอาไซน์อินก็คือลูกค้าจากต่างชาติเข้ามาต้องใช้เราด้วยและถ้าลูกค้าของเราออกไปข้างนอกควรจะเอาเราไปด้วยเนี่ยเราอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือไกลมากเลยไกลมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ก็สับพวกเราเรียกว่า wake up call ครับไอ้ที่เรามาพูดกันเนี่ยดีนะครับแต่ว่าเราต้องตื่นเนี่ยเราต้องตื่นทั้งระบบการศึกษาเราต้องตื่นระบบวิชาชีพเราต้องตื่นการทำงานของเราไม่ได้ทำงานเพื่อจะหากินเงินไปวันหนึ่งเท่านั้นมันเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่สร้างธุรกิจตัวพวกนี้ให้สู้ขึ้นมาถ้ามองว่าการประกอบวิชาชีพกฎหมายอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็น the business of law นะครับตรงนี้คอนเซปต์ตรงนี้เราไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งสิ้นอันนี้ผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับบอกว่าปัญหาและเรื่องที่ท้าทายยังมีอยู่มากสำหรับคนที่สนใจนะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์วีระวงศ์นะครับท่านก็ได้ให้มุมมองในภาคธุรกิจของเรานะครับอินไซต์ทีเดียวนะฮะเกี่ยวกับความจำเป็นในการที่จะต้องมีนักกฎหมายนะครับรวมถึงทนายความที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านระหว่างประเทศนะครับแล้วก็กฎหมายต่างประเทศต่างๆนะฮะรวมถึงความจำเป็นใช่ไหมครับความจำเป็นหรือว่าการจำกัดคนไทยก็ตามหรือคนต่างด้าวก็ตามที่จะทำงานทางด้านกฎหมายที่จะต้องมีต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้จะขออนุญาตไปทางอาจารย์อรรถพลนะครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมในส่วนของภาครัฐนะครับว่าหลังจากเราดูในแง่ของทนายความไปแล้วนะครับดูในแง่ของภาคธุรกิจไปแล้วเนี่ยในส่วนของภาครัฐนะครับถ้าไม่ว่าเราจะมองว่าทนายความต่างประเทศเนี่ยนะครับจำเป็นหรือจะต้องจำกัดหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบกับกระบวนการยุติธรรมภาครัฐกับอัยการกับศาลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับกลับเรียนเชิญครับครับก่อนอื่นขอบคุณทางคณะนิติศาสตร์ที่เชิญผมมาร่วมเสวนาในประเด็นซึ่งเป็นลึกของทนายความนะครับที่ต้องขอบคุณเพราะว่าผมเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เสนีผมก็อยากจะมาพูดแล้วผมก็เป็นกรรมการคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์มุมมองที่มองนี้เนื่องจากว่าตั้งแต่จบธรรมศาสตร์มาก็ไม่เคยเป็นทนายความนะครับไปเป็นอาจารย์รามจนอายุ23ก็มาสอบเป็นอัยการเพราะฉะนั้นอัยการอายุ23สอบได้นะครับผมพยายามที่จะศึกษากฎหมายต่างๆนะอยากเรียนว่าทั่วโลกผมใช้คำว่าทั่วโลกโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาคนที่จะเป็นทนายความได้นั้นจะต้องผ่านนะครับการได้ใบอนุญาตทนายความในมูลรัฐนะหนึ่งจะไปว่าความอีกที่ไม่ได้ทนายความที่จบมีการรับรองประเภทหนึ่งจะไปทำประเภทหนึ่งไม่ได้นะครับและโดยปกติอยากจะบอกเลยว่าประเทศใน AEC นะครับเกือบทุกประเทศไม่ให้มีการให้ชาวต่างประเทศหรือชาวต่างด้าวนะครับมาว่าความในประเทศเขายกเว้นประเทศเมืองขึ้นอังกฤษนะครับหรือมาจากคอมมอนลอเช่นบรูไนมาเลเซียหรือสิงคโปร์แม้กระทั่งพม่าซึ่งเคยอยู่กับอังกฤษก็ยังไม่ยอมนะครับไอ้ในนี้ให้ทราบมุมมองส่วนประเด็นที่ตั้งคำถามผมโดยบอกมาล่วงหน้าว่าอัยการจะมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับทนายความต่างประเทศหรือไม่นะครับไม่มีครับทางอัยการพยายามจะมองโลกให้กว้างแม้กระทั่งเรื่องระบบการสอบสวนซึ่งทั่วโลกนะครับ
อัยการจะเกี่ยวข้องกับสอบสวนฟ้องร้องดำเนินคดีและบังคับคดีนะครับและให้เฉพาะพนักงานอัยการดำเนินคดีอาญานะเราก็พยายามปรับสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่จะต้องมีการปฏิรูปในส่วนของที่มีการสัมผัสกับทนายต่างประเทศต้องยอมรับความจริงว่าทางพนักงานอัยการได้สัมผัสเนื่องจากการดำเนินคดีในศาลจะมีด้วยกัน2ประเด็นนะแล้วทนายความของต่างประเทศหรือการทำสัญญาใดที่เป็นการลงทุนแล้วใช้เงินกู้ต่างประเทศเขาจะบังคับว่าต้องใช้ระบบอนุญาโตตุลาการอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะอนุญาโตตุลาการนี่เป็นการวิจัยโดยอนุญาโตไม่กี่ท่านนะครับสิ่งสำคัญเรื่องอนุญาโตตุลาการนั้นบางคนบอกสัญญาเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องดูเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วผลออกมาเมื่อทางรัฐชนะเอกชนก็ทำให้ต้องมีการฟ้องร้องเพื่อเพิกถอนอนุญาโตตุลาการดังกล่าวนะครับโดยอ้างว่าทางรัฐไม่มีความเข้าใจในด้านของสัญญาต่างประเทศก็ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ในการดำเนินคดีในต่างประเทศปัจจุบันนี้ถ้าเป็นการใช้เงินทุนของต่างประเทศเขาเลยไปใช้อนุญาโตตุลาการของประเทศอื่นหนีประเทศไทยไปแล้วนะครับผมชื่นชมในกรณีที่บอกว่าถ้าเป็นสัญญาประเทศไทยทางรัฐบาลได้เคยมีผมเข้าใจว่าในยุคท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับว่าต้องพยายามที่จะให้มีการใช้อนุญาโตตุลาการให้น้อยนะครับในสิ่งนี้ล่ะครับเป็นที่ยอมรับว่าการดำเนินคดีในฐานะทนายความซึ่งจะมีด้วยกันอยู่สองฐานะทนายความว่าความกับทนายความที่เป็นที่ปรึกษานะครับควรจะแยกให้ชัดเจนในประเด็นดังกล่าวนี้พี่เดชอุดมซึ่งผมจะเรียกพี่ตลอดเวลาเพราะคุณพ่อพี่เดชอุดมเป็นผู้บัญชาผมคือท่านดำรงไกรฤทธิ์ตอนท่านเป็นเขตนะอยู่ภาค6ผมเป็นอัยการน้อยเมื่อปี2518นะครับท่านจะเสนอกฎหมายนะครับนะแยกว่าวิชาชีพทนายความหมายความว่าการว่าความและการให้บริการทางกฎหมายนะครับแล้วมีคำนิยามทั้งการให้คำปรึกษากฎหมายต่างประเทศต่างๆคงไม่พูดถึงแต่เป็นที่น่าเสียดายเมื่อเสนอไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วหายไปตอนนี้พี่หาเจอยังครับนะในประเด็นนี้ที่น่าเสียดายเพราะการแยกแยะต้องเข้าใจคำว่าทนายความนั้นจะมี2ส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอีกส่วนหนึ่งว่าความผมมีหมวกอีกใบที่สวมอยู่ขณะนี้คือรองเลขาธิการเนติบัณฑิตสภาซึ่งพี่เดชดมเคยเป็นเลขามีหน้าที่เซ็นอะไรครับเซ็นประกาศเซ็นแจ้งไปที่ศาลให้ช่วยประกาศว่าคนจะเป็นทนายความได้นั้นต้องเป็นสมาชิกวิสามัญอย่างน้อยหรือเป็นสามัญสมาชิกเนติบัณฑิตทั่วโลกส่วนมากเขาจะลงมือคอนโทรลดังกล่าวแต่ปัจจุบันนี้การจะได้รับใบอนุญาตในการว่าความอยู่ที่สภาทนายความนะครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตสภาท่านนายกก็คือท่านประธานศาลฎีกายังเน้นย้ำอยู่อย่างหนึ่งซึ่งจำเป็นที่ต้องนำมาขบคิดด้วยว่าควรจะต้องสอนจริยธรรมคุณธรรมให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นมากกว่ากรณีที่ผ่านการสอบแล้วมีการอบรมเพียง2วันก่อนรับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตหรือไม่นะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องในสถานศึกษาหลายแห่งรวมทั้งเป็นคณะกรรมการคณิตศาสตร์ได้กล่าวแล้วก็พยายามจะเพิ่มเติมเรื่องจริยธรรมนอกเหนือจากวิชาชีพต่างๆทางด้านกฎหมายแล้วในสิ่งนี้ล่ะครับผมอยากเรียนว่าจากประสบการณ์ที่เป็นอัยการมาตั้งแต่ปี2518ถึงแม้จะเกี่ยวข้องคดีส่วนใหญ่แต่ก็ได้มีโอกาสที่จะไปรู้
เรื่องสัญญาต่างๆด้วยตามสารศึกษาต่างๆนะครับที่เป็นห่วงว่าจะไม่มีความรู้เมื่อวันซืนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยและอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ผมเข้าไปร่วมจะเพิ่มครับสัญญาร่วมทุนซึ่งบอกว่าไม่มีการศึกษาก็จะมีแล้วการนำเรื่องเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในสถาบันการศึกษาดังนั้นอย่าไปดูถูกคนไทยครับมีการพัฒนาไปอยู่เรื่อยแม้กระทั่งอาจารย์ประจำในแต่ละมหาวิทยาลัยนี้จะเป็นด็อกเตอร์อาจจะมากกว่าคนไม่เป็นด็อกเตอร์จึงสามารถจะเพิ่มพูนความรู้ได้ประการที่หนึ่งประการที่สองผมชอบดูภาพยนตร์ต่างประเทศถึงแม้จะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะครับการที่เป็นทนายความได้ต้องเก่งระบบอัจฉริยะเพราะฉะนั้นผู้มาเฟียในต่างประเทศจึงใช้ทนายความในการดำเนินการคดีที่ผิดหรือฟอกเงินนะครับในปัจจุบันนี้อยากเรียนให้ทราบว่านะครับได้มีการพยายามหยิบยกว่าทนายความซึ่งเป็นคนต่างด้าวนี้ควรจะมาดำเนินการในประเทศไทยได้หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมานะครับมีข้อน่าสังเกตประการที่หนึ่งมาตรการของไทยที่เป็นข้อจำกัดคนต่างด้าวไทยมีข้อจำกัดต่างด้าวในการให้บริการด้านกฎหมายนะครับยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกานะเพราะมีสนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างไทยสหรัฐซึ่งจะให้มาลงทุนได้ 100% นะครับในประเด็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพดังกล่าวนั้นก็มีประเด็นที่ประเทศไทยถูกเรียกร้องให้เปิดตลาดนะครับและประเด็นที่เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์นะครับดังที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็ทราบดีแล้วว่าการทำอาชีพทนายความไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาก็ดีหรือว่าความทำไม่ได้นะครับเขาเลยแฝงมาในแง่ธุรกิจนะครับซึ่งกรณีธุรกิจนี้มีการดำเนินการไปดูได้นะครับเปิดสำนักงานทนายความก็ให้มีสัดส่วนคนไทย51นะครับนะแล้วก็มีทนายความประจำนะแล้วก็ส่วนฝรั่งนั้นจะแนะนำด้านธุรกิจและในสำนักงานทนายความจะมีอีกส่วนครับมีผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับถ้าใครได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเช่นทางด้านภาษีก็ดีทางด้านการดำเนินการก็ดีที่กระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบจะเห็นได้ว่าจะมีการหมกเม็ดหรือทำในสิ่งที่มีถูกต้องซึ่งพวกนี้แหละครับก็ได้มาจากชาวต่างประเทศที่ทั้งเป็นนักกฎหมายไม่ได้นะครับถามว่าแล้วทำไมยังอยู่ได้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยมีกฎหมายมากที่สุดในโลกแล้วก็ใช้ได้แต่การบังคับใช้กฎหมายอาจจะไม่จริงจังผมยังชื่นชมบางจังหวัดนะครับที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามาดำเนินการเป็นผู้จัดการโรงแรมปรากฏว่าพนักงานไม่มีก็เลยลงไปปรุงเหล้านะครับนะเหมือนบาร์เทนเนอร์แล้วก็มีการจับและฟ้องว่าทำผิดประเภทที่ได้รับอนุญาตอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาส่วนจะมีการจำกัดหรือจำเป็นอย่างไรนั้นนะครับผมอยากแนะนำท่านที่คิดในเรื่องต่างๆนี้ไปอ่านวิทยานิพนธ์ของผู้ที่จบนิสสารบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะแต่ไปทำวิทยานิพนธ์เรื่องมาตรการทางกฎหมายในการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติของวิชาชีพนักกฎหมายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขอเอ่ยนามท่านพัฒน์กฤตเทียมเสวตนะผมไม่รู้จักครับคนนี้แต่พอได้รับมอบหมายว่าจะต้องขึ้นมาพูดในเรื่องทนายความทั้งที่ตนเองเป็นอัยการนะครับก็เลยไปดูแล้วเขาเขียนได้ดีมากขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างนะครับให้ทราบว่านะครับในแต่ละประเทศนั้นรวมทั้งประเทศไทยด้วยจะสงวนอาชีพทนายความ
ไว้ที่ประเทศตนเองนะครับในอาเซียนนี้อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วมียกเว้นเฉพาะบรูไนมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียทางด้านเศรษฐกิจเขาเขียนไว้แต่ผมขออนุญาตที่จะหยิบบทสรุปนะครับของที่เขาค้นมาเขาบอกหลักการในการจัดทำร่างข้อตกลงร่วมด้านคุณสมบัติวิชาชีพนักกฎหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปัจจุบันนี้ด้านกฎหมายยังไม่มีนะครับนะแต่ถ้าจะทำแล้วต้องศึกษาให้ดีนะครับว่าควรจะมาทำวิชาชีพด้านกฎหมายเพียงใดได้ปรึกษาน้องๆ อัยการที่ผ่านเมืองนอกเมืองนาเขาบอกว่าการว่าความชาวต่างประเทศคงมาว่าความไม่ได้เพราะภาษาไทยไม่เข้มแข็งและถ้าจะให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายน่าจะจำกัดเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเขาเองนะครับไม่น่าจะทุกอย่างนะครับจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับสำหรับความเห็นโดยส่วนตัวผมแล้วว่ากรณีที่จะมีการให้ทนายความต่างประเทศมาดำเนินการในเมืองไทยควรทำดังนี้ครับ 1. เอาเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เขาจบได้หรือไม่ประการที่ 2. ต้องมีการควบคุมจริยธรรมของทนายความรวมทั้งต้องผ่านเงื่อนไขอาทิเช่นต้องผ่านการอนุญาตจากเนติบุรีสภาและสภาทนายความได้หรือไม่ประการที่3นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นเช่นกระทรวงพาณิชย์ควรจะต้องเข้ามาดูการอย่างเข้มข้นและประการที่4ประกันความเสียหายไว้หน่อยครับเพราะพวกนี้พอได้เงินเสร็จก็เปิดกลับบ้านหอบเงินไทยไปเสวยสุขต้องประกันความเสียหายไว้ด้วยอันนี้คงเป็นมุมมองแต่จะเป็นอย่างไรก็คงไม่เกี่ยวข้องกับอัยการต้องเป็นเรื่องของทนายความทั้งสิ้นขอบคุณครับครับขอบคุณอาจารย์อรรถพลนะครับนั่นก็ได้วางข้อจำกัดใช่ไหมในการที่ถ้าจะเปิดให้ทนายความต่างประเทศนะครับหรือว่าในความหมายของอาจารย์ธพลก็คือเป็นที่ปรึกษากฎหมายนะครับต่างประเทศเนี่ยเข้ามาทำงานนะครับในส่วนว่าความเนี่ยน่าจะติดขัดในเรื่องของภาษาอยู่นะครับนั้นก็ได้กำหนดเงื่อนไขให้พวกเราชัดเจนทีเดียวนะครับนะครับในส่วนถัดมานะครับจะขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์เดชอุดมนะครับเมื่อกี้ท่านได้วางพื้นฐานโครงสร้างของกฎหมายแล้วก็ปัญหาต่างๆให้พวกเราเห็นไปแล้วครับทีนี้ขออนุญาตสอบถามความคิดเห็นนะครับของอาจารย์เดชอุดมกับเรื่องนี้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นอดีตนายกสภาทนายความนะครับมาถึง3สมัยนะครับว่าเราควรจะต้องทำหรือไม่ทำจะจำกัดจะจำเป็นอย่างไรนะครับญาติเรียนเชิญครับนะครับจะพยายามรวบรัดนะฮะคือผมไปประชุมหลายครั้งทั้งโซนยุโรปโซนออสเตรเลียแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นการก้าวล่วงหรือเข้ามาทำในวิชาชีพอิสระสาขาทนายความเนี่ยนะครับเขามองกันอย่างนี้ครับอันแรกเขาบอก fly in fly out ก็คือว่าไม่มีวีซ่าเข้ามาถึงเป็นที่ปรึกษาเลยมานั่งชั่วโมงละ450เหรียญตอนนี้ที่นิวยอร์กถ้าเป็นทนายความนิวยอร์กประมาณ650เหรียญรวมทั้งค่าเดินทางด้วยเสร็จแล้วก็ส่งบินมาเก็บส่งเก็บเราก็จ่ายออกไปเป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายแต่คนนั้นไปแล้วทำผิดกฎหมายไทยแล้วเพราะนั้นในออสเตรเลียหรือหลายประเทศเนี่ยเขาจะให้แจ้งไปยังสภาทนายความนะครับว่าคุณจะเข้ามาทำงานแล้วเราก็จะเก็บภาษีคุณนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องผลประโยชน์ของชาติในหลายๆประเทศที่เขาได้ทำนะก็จะบอกว่าถ้าจะทำแล้วเนี่ยเขามีมาตรฐานของ International Bar Association เขาบอกว่าให้แค่ limited license อย่างที่เราคุยกันมาก็คือว่าให้ทำเฉพาะกฎหมายบ้านคุณเราออกอนุญาตได้แต่ให้ทำเฉพาะกฎหมายบ้านคุณคุณจบบาร์ที่ไหนล่ะจบบาร์ที่ฝรั่งเศสคุณก็ทำได้แค่กฎหมายฝรั่งเศสห้ามทำกฎหมายไทยหรือกฎหมายอื่นคุณจะบอกคุณจบบาร์นิวยอร์กมาอย่างคนญี่ปุ่นจบบาร์นิวยอร์กก็มีนะครับจบบาร์ของญี่ปุ่นด้วยอันนั้นเขามีสองเลยน
นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของลิมิตไลเซนส์ที่จะต้องอยู่ในกฎหมายหรือกฎกระทรวงของพรรคทนายความในแต่ละประเทศนะครับอย่างที่เข้ามาเนี่ย fly in fly out แล้วก็มาตั้งออฟฟิศนะครับ establish an office ก็คือมาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันที่เราอธิบายไปแล้วหรือมาแอบเป็น sole practitioner ที่อยู่ที่สมุยเนี่ยตั้งบริษัทกฎที่ปรึกษาธุรกิจนะครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยคนนั้นเป็นทนายความแล้วก็ย้ายมาทำมาหากินเป็นร่ำเป็นสันอยู่ที่สมุยที่พัทยาซึ่งเยอะมากนะครับนั้นแล้วก็มาเป็น employee ของ local lawyer อย่างเมื่อกี้ที่ให้ดูของญี่ปุ่นนะครับอันนั้นต้องแสดงตัวนะครับหรือไม่ก็เข้ามาในรูปของประชาคมธุรกิจเลยนะนี่คือ4แบบที่เขาสรุปกันว่าเนี่ยในความที่แอบเข้ามาทำธุรกิจไม่ใช่ในประเทศไทยเรานะในประเทศออสเตรเลียเขาก็มีนะครับแล้วก็เขาก็ถามว่า why take a light touch approach ก็คือว่าทำไมเรารัฐบาลออสเตรเลียเองเนี่ยดูเบาจังเลยไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไหร่นะครับทนายความอเมริกันหรือทนายความอังกฤษที่มาอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยเขาก็เอาเงินกลับประเทศหมดเพราะฉะนั้นตัวออสเตรเลียเนี่ยก็ออกกฎหมายแล้วก็เริ่มบังคับผ่านสภาทนายความของเขาในส่วนของอินโดนีเซียก็ยังห้ามอยู่นะครับอันนี้มาจากลอคอนเฟรนซ์นะครับในส่วนของเยอรมันนะครับมีแนวโน้มของทนายความที่ปรึกษากฎหมายนะครับไม่ได้ว่าความที่แนวขึ้นเพราะว่าในเยอรมันมีการลงทุนแล้วก็มีชาวต่างชาติที่ลี้ภัยเข้ามามากนะครับในมาเลเซียก็มีเช่นเดียวกันในสหรัฐอเมริกานะครับดูว่าในแต่ละประเทศในแต่ละรัฐที่ให้นะครับมีชาวต่างชาติอยู่ไหมในอเมริกามีทนายความประมาณ1ล้าน2แสนคนถ้ามีขนาดนี้เนี่ยคนอเมริกันไม่สะเทือนนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในเขาเชิญชวนด้วยซ้ำไปนะครับมาให้เข้าไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายต่างประเทศนะครับในแต่ละรัฐนี่เป็นข้อสรุปนะที่ให้เห็นนะครับในญี่ปุ่นผมให้ดูแล้วนะครับเพราะนั้นในหลักการของเราแล้วเนี่ยจริงๆนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากเรียนไว้ในตอนสุดท้ายนี่คือว่าเราพร้อมเหมือนอย่างนักศึกษาของเราเนี่ยเราปรับหลักสูตรให้มันเข้ากับยุคสมัยได้ไหมนะครับผมเป็นทนายความมาหลายสิบปีแล้วก็ยังอยากจะเห็นการสอนลูกศิษย์นี่ก็เพิ่งออกข้อสอบไป2วิชาแต่ก็บอกลูกศิษย์ว่าจบเป็นบัณฑิตแล้วนี่จะตกงานไหมนะครับเรามีแนวทางอะไรให้เขาจะไปว่าความเราก็เห็นแล้วนะครับว่าคดีว่าความเราเนี่ยมันอัตคัดจะไปเป็นทนายความเป็นทนายความก็บอกว่าความอย่างเดียวแต่สิ่งที่เราได้พยายามรังสรรค์และสร้างขึ้นมาเนี่ยถึง35หลักสูตรในสมัยที่ผมเป็นนายกสภาในความแต่ยังสอนไม่จบนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าเรามีตั้งแต่เรื่องของหลักสูตรที่รองรับทนายความชำนาญการกฎหมายนิติบุคคลคือว่าเป็นเลขานุการของหรือของนิติบุคคลทุกประเภทนะบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนี่ไม่มีเวลาว่างนะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะกฎระเบียบมันเยอะมากนะฮะท่านต้องศึกษานะครับมากกว่าจะบอกว่าห้างหุ้นส่วนคืออะไรบริษัทมหาชนคืออะไรไม่ใช่เราสอนลูกศิษย์อย่างนั้นไม่ได้มันตกงานนะหรือกฎหมายสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าเอาพรบสิ่งแวดล้อมมาสอนไม่ใช่ต้องบอกว่าถ้ามันมีผลแล้วจะเป็นยังไงจะหาข้อเท็จจริงคือวิชาDNA ทางกฎหมายเนี่ยไม่มีใครสอนเลยลูกศิษย์ไม่รู้เรื่องเลยนะหรือจะไปกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็อีกฮะจะไปบอกแล้วเมื่อคือหมายค้าเดี๋ยวนี้เรื่องเล็กแล้วมันต้องไปดูว่าไอ้การที่จะทำรีแบรนดิ้งเป็นยังไงจะต้องสอนลูกศิษย์ให้รู้ว่าให้เข้าไปพรมแดนทางการค้าระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรื่องกฎหมายภาษีก่อนโอ้นี่เรื่องผมสอนอยู่ที่จุฬามา30ปีแล้วนะครับลูกศิษย์สอบตกก็มีชั้นปริญญาโทคือวางแผนภาษีก่อนนั่นเรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคณะนิติศาสตร์ก็ถนัดอยู่แล้วนะครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็มีแต่ต้องเป็นผู้ชำนาญการนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่เราเขียนสัญญาหรือทำอะไรนะการระงับข้อพิพาทกฎหมายยาตัวตุลาการที่ไปอยู่ที่เราพูดกันว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษที่ท่านอาจารย์วิรพงษ์พูดผมเป็นอนุญาโตตุลาการในคดีหนึ่งของอังสิทรอลสองข้างผมทำในประเทศไทยเลยเพราะเอิญทั้งสองข้างเนี่ยเป็นบาริสเตอร์กับเป็นโซลิซิเตอร์ซึ่งในมาตรฐานอังสิทรอลเขาให้ทำได้ว่าความได้ที่จริงโซลิซิเตอร์ว่าความไม่ได้แต่ในคดีนั้นที่ทำที่ศาลยุติธรรมเนี่ยทำได้ผมเป็นประธานข้างนี้เป็นชาร์เตอร์อาร์บิเทเตอร์มาจากอังกฤษ
ครั้งนี้เป็นอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านอาจารย์ยศผมเป็นประธานเราพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านว่าคนที่มาเป็นโซลิซิเตอร์เนี่ยว่าความในคดีอาญาตุลาการเพราะว่าเผอิญไม่มีนักกฎหมายไทยเลยมีสองผมสองคนก็คือเป็นประธานกับอนุญาโตตุลาการนอกนั้นการบันทึกเทปเป็น question ขึ้นมามีคอมพิวเตอร์ทั้งหมดนั่งดูหมดเลยครับเฉพาะค่าเช่าคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยคนที่ทำในชั่วโมง450เหรียญสิงคโปร์สั่งมาจากสิงคโปร์หมดเราทำคดีนี้เสร็จคือคดีสึนามิครับแต่มันเป็นคดีเรื่องการลงทุนและการเคลมประกันภัยระหว่างประเทศซึ่งเขาประกันทั่วโลกในโรงแรมที่ภูเก็ตนี่แหละที่โดนสึนามิเนี่ยเขาฟ้องนะครับแต่ว่าตัวที่ฟ้องคือตัวเป็นโฮเทลแมเนจเมนต์ที่อยู่ต่างประเทศแล้วมาขอทำในประเทศไทยซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ผมเรียนตรงนี้นะครับว่าที่เขาเลือกสิงคโปร์เนี่ยผมเคยบอกท่านรัฐมนตรีปัจจุบันเนี้ยรัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกทำไมไม่ทำไอ้ตรงที่ไมซ์นั้นที่ท่านทำอยู่เนี่ยให้มันเป็นศูนย์อนุญาโตตุลาการบ้างคือประเทศไทยเนี่ยมันมีความชอกช้ำอยู่อย่างอนุญาโตตุลาการคือเวลาเขียนสัญญาแล้วเนี่ยไม่รู้จะใช้อนุญาโตตุลาการของอันไหนเรามีสถาบันอนุญาโตตุลาการของศาลยุติธรรมเรามีสถาบันอนุญาโตตุลาการของกระทรวงยุติธรรมเรามีสำนักงานสถาบันอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้าเรามีสถาบันอนุญาโตตุลาการของกรมการประกันภัยนะสำนักงานประกันภัยเรามีสัญญาอนุญาโตตุลาการของตลาดหลักทรัพย์เวลาเราเขียนสัญญา cross border ทั้งหลายเนี่ยนักกฎหมายไทยปวดหัวที่สุดคือว่าจะใช้ที่ไหนเอาละไม่ใช้กฎหมายไทยแต่จะใช้ arbitration ใช้ที่ไหนไม่มีเลยสิ่งที่ผมเรียนเสนอไปก็คือว่าอยากจะบอกว่าเอาสักแห่งหนึ่งได้ไหมเป็นศูนย์เลยล่ะแต่จะใช้กฎของอังสิทรอลของอิกซิตของICC ไม่เป็นไรจะใช้ของไทยก็ได้แต่ขอให้เป็นศูนย์จะมีศูนย์ภูมิภาคก็ได้ที่ภูเก็ตอะไรเนี่ยเพราะว่าอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับชอบมาเมืองไทยแต่ทำไมสิงคโปร์มี600เรื่องของ ICC เรามี3เรื่องต่อปี1เราอาจจะภาษาอังกฤษสู้เขาไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าอาจารย์วีระวงศ์ทุกคนพร้อมอ่ะแต่เพียงแต่ว่าไอ้กระบวนการภาครัฐที่มันแยกอนุญาโตตุลาการออกไปถึง5สถาบันเนี่ยไม่มีเราไปสิงคโปร์มีอันเดียวครับศูนย์อันเดียวคุณจะใช้กฎของใครล่ะไปฮ่องกงก็อันเดียวเพราะฉะนั้นความง่ายของทนายความนะครับผมเคยไปเป็นอนุญาโตตุลาการที่สวิตเซอร์แลนด์เคยไปเป็นพยานในคดีอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์เคยได้รับการทาบทามไปอินเดียแต่ไม่ไปเพราะว่าอินเดียผมไม่ค่อยอยากจะไปเท่าไหร่นะแต่ถ้าย้ายมาเมืองไทยเนี่ยเราทำได้คือต้องทำให้มันศูนย์นี้เป็นกลางแล้วก็อย่างที่ผมบอกเราต้องรีบสร้างนักกฎหมายขึ้นมาให้ทันเพื่อตอบแทนไม่ต้องไปกลัวสิงคโปร์ครับนักกฎหมายไทยตอนนี้เราก็มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วนะต้องรีบฝึกลูกศิษย์พวกนี้ออกมาให้เร็วที่สุดกฎหมายการเงินการธนาคารกฎหมายการลงทุนกฎหมายการโอนทรัพย์สินนะครับกฎหมายสหกรณ์กฎหมายสิทธิเด็กเยาวชนนี่เรื่องของแล้วก็เรื่องของเกษตรกรรมพวกนี้ครับของเขามีหมดแล้วนะฮะอย่างที่ผมบอกของมาเลเซียมี28เพราะนั้นทนายความพวกนี้คือช่องทางที่มองเห็นที่จะเสนอให้ลูกศิษย์เราเนี่ยไม่ตกงานเขาจะต้องมีทางเดินมีบททดสอบมีการฝึกสอนอย่างที่ท่านวิทยากรหลายท่านได้พูดไปแล้วนะครับว่าเขาไม่รู้เรื่องออกมาเนี่ยนะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับต้องมานั่งสอนกันในแต่ละสาขาวิทยาการเหมือนอย่างหลายๆประเทศที่เขาทำกันนะแม้กระทั่งเรื่องของที่สำคัญที่สุดขนาดนี้คือทนายความผู้ชำนาญการกฎหมายเทคโนโลยีและสารสนเทศเรามีกี่คนครับเรากำลังจะเข้า 4.0 แต่ว่าความคิดกับตัวที่เป็นกฎหมายพื้นฐานรองเนี่ยยังอยู่2อยู่เลยมันจะไปกันได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนฝากไว้และอันหนึ่งก็คือว่าที่สภาทนายความเนี่ยเราแก้หลักสูตรนิสิตบัณฑิตนะครับว่าถ้าจะมาสอบขอรับอนุญาตในความเนี่ยเรารวมถึง Juris Doctor แล้วด้วยเราแก้ข้อบังคับไว้ด้วยแก้สมัยท่านพีรพันธ์นี่แหละผมแปลอธิบายท่านเองนะครับผมแปลว่านิติศิลปศาสตร์บัณฑิตนะครับ Juris Doctor ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องไปนั่งแปลนิติศาสตร์บัณฑิตเพราะว่ามีหลายคน
ที่เอาเจดีนะลูกอัยการลูกผู้สาลูกในความที่ไปจบเจดีตักต่างประเทศมาเนี่ยแล้วมาแปลเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตเนี่ยผมถือว่าผิดแต่เราก็เงียบเงียบกันไว้ใช่ไหมครับเราก็ผ่านไปที่จริงไม่ใช่มันเป็นคนละหลักสูตรเลยนะครับแต่ผมก็อยากจะพูดท่านคณบดีอยู่ตรงนี้รู้จักใจผมดีว่าคณะนี้แหละควรจะเป็นต้นแบบของจุริสด็อกเตอร์ของเราขอบพระคุณครับครับขอบคุณท่านอาจารย์เดชอุดมนะครับที่ย้ำเรื่องเราอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นถึงปัญหาแล้วก็ความจำเป็นโดยการดูกับกฎหมายต่างประเทศนะครับแล้วก็รวมถึงการที่เราอาจจะต้องวางแนวทางในการเตรียมความพร้อมในอนาคตนะครับสำหรับนักกฎหมายที่จะจบออกไปในรุ่นใหม่ๆนะครับก็เวลาก็ค่อนข้างผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับอยากจะขออนุญาตรับฟังความคิดเห็นนะครับจากผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับวันนี้เรามีผู้สูงคุณวุฒิจำนวนมากทีเดียวนะครับเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องนี้นะครับว่าเห็นว่าทนายความต่างประเทศเนี่ยนะครับหรือต่างชาติเนี่ยถ้าจะเข้ามาประกอบการทำงานในไทยเนี่ยจะมีในมุมมองหรือทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายก็ได้เนี่ยนะครับว่าจะควรจะต้องอยู่ในรูปไหนนะครับจำเป็นหรือว่าจำกัดอย่างไรนะครับขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับนะครับเรามีไมค์นะครับรบกวนแนะนำตัวด้วยนะครับขอบคุณครับวีระคามีครับเป็นทนายความมา39ปีก็โชคดีที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศที่อังกฤษมา8ปีแล้วก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเหมือนอาจารย์เดชอุดมท่านก็ไม่ได้ไปต่างประเทศแต่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์มีลงพูดนะของเราเนี่ยจบมาเนี่ยคือ mindset ไม่มีนายเซติต้องขันมากทัศนคติในการมองงานคือเรียนกฎหมายคอมเทนต์กฎหมายทั้งหมดนะครับพอร่างสัญญาผมก็บอกว่าร่างสัญญาของลูกความเนี่ยเป็นบริษัทมหาชนอยู่ตลาดหลักทรัพย์ต้องไปดูออบเจกตีฟของบริษัทว่าเขาทำอะไรไปดูงบดุลไปดูรายงานประจำปีผู้ถือหุ้นต้องดูก่อนแต่ของเรานี่จะมองแต่สัญญาอย่างเดียวเพราะเห็นสัญญาก็ไม่สะท้อนให้คือตอบโจทย์ของลูกความคิดไม่เป็นนะอีกแบบก็ไปเขาเรียกคัตแอนด์เพสมันคิดไม่เป็นพอคิดไม่เป็นพวกมันไปไม่ถูกจริงๆเวลาเรียนเนี่ยหลักสูตรต้องปรับนิดหน่อยครับอย่างผมจะมีข้อสอบให้การรีครูทของทนายความที่มาทำงานจะออกข้อสอบของไอ้ให้มองเอสเปกของสัญญาจอยเวนเจอร์ถามว่ามีกี่เอสเปกก็จะตอบไม่ได้จริงมีสองเอสเปกเรียกว่าเอสเปกเลยนะคือคอนแทรคลอกับคอมมี่ลอนะจอยเวนเจอร์มันก็เป็นเรื่องข้อตกลงร่วมลงทุนที่จะทำธุรกิจเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าพอวัตถุประสงค์ข้อบังคับอะไรต่างถ้าเกิดไม่ทรานสเลทให้เป็นบริคนข้อบังคับมันบังคับไม่ได้แล้วในนั้นเองก็จะมีบอกว่าถ้าผิดสัญญาจอยเวนเจอร์ก็ไปอนุญาโตสัญญามันคอมพลิเคทมากนะครับนี่พอเราเรียนสัญญาตรงนี้เราไม่ชี้แนะให้เห็นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างหลักสูตรต้องปรับตั้งแต่เรียนที่คณะนิสสาเลยนะครับอันที่สองเรียนเรื่องอย่างหุ้นส่วนบริษัทเนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์ของบริษัทเนี่ยนะครับคอมมิบายลอถามว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทหรือเปล่านะถ้าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทถามว่าทรัพย์สินของบริษัทเป็นของผู้ถือหุ้นคอนเซ็ปต์นี้เราก็ไม่ไปลึกกันนะนี่เวลาเขียนสัญญาว่าสิทธิและประโยชน์ของทรัพย์สินเป็นของผู้ถือหุ้นและของบริษัทมันก็ผิดละผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์แต่เพียงเลือกตั้งกรรมการถอดถอนแล้วก็ได้รับเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์พวกนี้มันแยกนะครับหรือมามันไม่ใช่อ่ะคือสอนมันคือมันสอนแบบเนื้อหาแบบเดิมอะครับเพราะงั้นเวลาน้องๆที่จบมาความจริงนี่กฎหมายนี่แม่นมากแต่ใช้ไม่เป็นนี่คือปัญหาที่ผมอยากจะเห็นว่าเวลามาทำงานแล้วมันแข่งขันไม่ได้นะครับผมเองก็ต้องรอหลักสูตรประเทศไทยพัฒนาไม่ไหวในแง่ของเป็นพ่อก็ต้องส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ
พื่อให้จบอย่างจบที่บริสตอลให้วิธีคิดก็สอนแบบคล้ายๆอาจารย์เดชอุดมพูดไม่ใช่สอนให้คิดหมดนะอย่างของเรากฎหมายรัฐธรรมนูญเขาไม่มีรัฐธรรมนูญของถือเขามี constitution right ไม่มี constitution law คือเราต้องปรับให้ทันโลกหมดนะครับแล้วที่ทำงานอยู่ก็คือเป็นลูกศิษย์อาจารย์เดชอุดมนะครับแล้วก็อยู่มานานแล้วก็ก่อนอาจารย์เดชอุดมจะไปตั้งก็อยู่มานานนะอย่างอาจารย์เดชอุดมบอกแปลสัญญาดิให้สัญญา IBM แล้วก็จบใหม่ๆฮะภาษาอังกฤษก็ได้แต่แปลไม่เป็นนะเนี่ยคือปัญหาว่าเวลาเราไม่ได้มี mindset ว่าพอเราไปทำงานแล้วเราต้องเจออะไรบ้างของจริง business operation objective ก็คืออันนี้ผมว่ามันจุดเกาะเกี่ยวนะเพราะนั้นสอนหลักสูตรอย่างนี้มันก็เลยพอออกไปทำงานมองไม่เห็นภาพผมก็ขอแยกกันนี้นะว่าเผื่อนิดนึงว่าต่างประเทศเนี่ยจำเป็นหรือจำกัดผมมองว่าในภูมิภาคนี้เขาก็จำกัดหมดแล้วเขาไม่ให้ไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับบริการวิชาชีพเนี่ยมันเกี่ยวกับความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าคงต้องจำกัดให้อยู่เฉพาะในส่วนที่ เป็นใบอนุญาตว่าความของกฎหมายต่างประเทศเท่านั้นและลอยปอบบอทนายความก็เคยมีส่วนช่วยอาจารย์เดชช่วยแต่ว่าไม่ผ่านหายไปไม่กลับมาเพราะว่ามันต้องคุมทุกวันนี้พรบทนายความเราคุมเฉพาะทนายความว่าความเท่านั้นซึ่งมันไม่ตกนะครับซึ่งก็อยู่ใน legal education ก็ไปพูดอยู่ต่างประเทศตลอดก็จะเห็นว่าต่างประเทศจริงๆอย่างอเมริกาผมก็ใจนะอาจารย์วิวงศ์ว่าคงเขาจำกัดเรื่องคุณสมบัตินะครับเขาไม่จำกัดเรื่องสัญชาติเพราะก็ถือว่ามันต้องค้าแข่งขันกันตลอดแล้วนักลงทุนในอังกฤษในอเมริกาเขาก็เชื่อนักกฎหมายของเขาเพราะเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนแต่ว่าเราก็ทำไงถ้าเราเข้าใจกฎหมายอังกฤษกฎหมายไทยเขียนสัญญาให้มีสภาพบังคับนะในสุดก็ต้องมาศาลไทยอย่างเงี้ยเราทำงานได้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับครับขอบคุณครับมีท่านอื่นไหมฮะนะครับถ้าอย่างนั้นจะขออนุญาตวิทยากรนะครับถ้ามีอะไรที่จะปิดท้ายนะครับขออนุญาต เรียนเชิญอาจารย์วีระวงศ์ก่อนผมเข้าใจว่าไอ้การพูดผมอาจจะต่างจากท่านอื่นเพราะว่าผมมาจากอีกโลกหนึ่งผมมองอีกโลกหนึ่งเนี่ยผมถามบอกว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับในขณะนี้ตัวบทเขียนบอกว่างานให้บริการทางกฎหมายทำไม่ได้เราบอกว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีโครงสร้างพื้นฐานกิจการสาธารณูปโภคจำนวนมากที่จะต้องสร้างเกิดคอนเซ็ปต์กฎหมาย PPP ตอนนี้ไม่เวิร์กแล้วนะครับเพราะว่า PPP เรื่องนั้นกลายเป็นเรื่องของการที่จะมองมุมมองคอร์รัปชันป้องกันคอร์รัปชันแต่ไม่เอื้อต่อการลงทุนคำถามที่มีคือเอกชนที่เขามีเงินเนี่ยเขาทำไมต้องไปเลือกลงดีลที่ต้องมาเอื้อรัฐบาลเขามีเงินเข้าลงที่ไหนก็ได้ตราบใดที่ผลประโยชน์ตอบแทนมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คอนเซ็ปต์พวกนี้ผิดหมดไม่เป็นไรเงินไทยมีจริงหรือเปล่าเราอยากจะรูปหน้าปากจมูกจริงหรือเปล่าว่าเราไม่ยอมให้ต่างชาติมาลงexpertise คือความเชี่ยวชาญเรามีจริงว่าในหลายโปรเจกต์ที่เรากำลังจะต้องทำหลายล้านเนี่ยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยคำถามตามมาก็คือเอาละมีเงินมาลงสัญญาเราเนี่ยที่ทำกับราชการเนี่ยจะยอมเป็นภาษาอังกฤษไหมไม่ยอมเขาบอกความเสี่ยงเขาตายเลยเขาไม่เข้าใจเราก็บอกมีนักกฎหมายไทยแปลให้ฟังแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ไม่ใช่แล้วเงินลงทุนขนาดนี้จะทำยังไงคำตอบที่มีก็คือบอกว่าเราต้องมองมิติใหม่ต่อไปแล้วตามมาแล้วถ้าปรากฏว่าเอาละยอมเป็นภาษาอังกฤษแต่ใช้กฎหมายไทยบังคับไอ้นี่เราไม่ยอมอันนี้เข้าใจได้เอกราชถูกไหมอธิปไตยไม่ยอมแต่เขาจะเอานักกฎหมายของเขาเนี่ยมานั่งฟังมานั่งร่วมเจรจาด้วยได้ไหมเพราะว่ามันเรื่องใหญ่มากสำหรับเขาล้มไปเขาก็ดิวพังไปเขาก็ตายเหมือนกันเราบอกว่าไม่ได้ถ้าเข้ามาจริงๆติดเรื่องนี้แล้วถ้าเรานั่งเป็นรัฐบาลเจรจาอยู่แล้วเราไม่ enforce สมมตินะครับตลกไหมฮะเฮ้ยก็กฎหมายคุณบอกไม่ให้เขาทำไอ้นี่คือเรื่องที่อาจารย์เดชอุดมพูดถึงเรื่อง fly in fly out มันเป็นเรื่องที่เขาจำเป็นต้องเข้ามาทำด้วยหลักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้มาแย่งวิชาชีพเราแต่มันจำเป็นแต่ถ้าเรากีดกันเมื่อไหร่คำถามที่มีก็คือเวลาที่นักลงทุนมองเนี่ยเขามองriskมองริสเนี่ยมีหลายริสมากริสแรกคือคอมเมอร์เชียลคุ้มหรือเปล่า
political risk รับได้หรือเปล่าจากนั้นกลับไป legal risk ตัวเนี้ยสิ่งที่เรากำลังพยายามจะบอกก็คือบอกว่านักกฎหมายที่ออกจากมหาลัยมาไม่ได้ถูกเทรนวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มีปัญหามองแล้วไม่เข้าใจเพราะไม่เข้าใจคอมเมอร์เชียลไม่เข้าใจว่าเงินมันจะหายไปได้ไงมันจะไปอย่างงี้ไม่เป็นไรเขาไม่เชื่อเราอยู่ดีแล้วเราจะให้เขามาลงทุนไหมเราจะยอมให้เขาเอาทนายเข้ามาไหมนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไฟอินไฟเอาที่บอกกันต่อมาก็คือบอกว่าแล้วถึงอีกจังหวะหนึ่งขึ้นมาไม่มีใครเข้ามาด้วยเงินลงทุนของตัวเองเขาเอาเงินลงทุนจากแบงก์มาด้วยคำถามที่มีคือแบงก์ไทยมีเงินพอที่จะซัพพอร์ตหลายหลายล้านล้านล้านที่ประเทศไทยต้องการไหมไม่มีเพราะฉะนั้นต้องอะไรต้อง international bank international bank มาคำถามแรกเลยก็คือใช้สัญญาภาษาอะไรสัญญากู้คุณเพราะสังเกตต่อมาใช้กฎหมายไทยเหรอ no ไม่มีทาง international bank ไม่มีทางยอมรับสัญญากู้ภาษาไทยแน่นอนนิวยอร์กลอหรือ English Law เท่านั้นแล้วเขาเอานักกฎหมายเขาบินเข้ามาได้ไหมคำตอบคือบินเข้ามาเมื่อไหร่จะทำนิวยอร์กลออิงลิชลอคุณโดนทั้งนั้นน่ะถ้าจะว่ากันตามกฎหมายไอ้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไฟอินไฟเอาที่เราเข้าใจป่ะต่อมาก็คือกลับมาในเรื่องที่บอกว่าถ้าเรายอมในเรื่องพวกนี้ถ้าเราไม่ยอมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องหลิวตาข้างหนึ่งอีกละเราต้องเป็นประเทศที่เขียนกฎหมายแต่ไม่เคยบังคับอีกละเห็นตำตานะครับเพราะอะไรเพราะมีประเทศเสียหายแล้วตอนนี้นะครับยาวมากเลยเรื่องพวกนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเราต้องจำแนกวิธีคิดแล้วว่าจำเป็นคือกรณีไหนจำกัดคือกรณีไหนและถ้าจำเป็นก็ต้องแกะก่อนส่วนในเรื่องจำกัดไม่เป็นไรเราต้องช่วยคนของเราแต่เราต้องปลุกคนของเราให้ตื่นว่าน้องครับเราช่วยคุณได้เพียงระยะเวลาหนึ่งโลกมันกำลังเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะสู้ให้ได้นะครับซึ่งด้วยความเคารพนะครับเนื่องจากวันนี้มาพูดที่มหาวิทยาลัยเราก็ต้องฝากมหาวิทยาลัยครับมหาวิทยาลัยต้องเป็นคนปลุกเด็กนะครับว่าสิ่งที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเขาเดินออกไปข้างนอกเนี่ยมันคนละโลกแล้วนะฮะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต้องปลุกมหาวิทยาลัยต้องเตรียมหลายอย่างมากมายซึ่งผมไม่ได้จำกัดบอกว่ามหาวิทยาลัยสอนวิชานิติศาสตร์เพื่อจะออกไปเป็นทนายเท่านั้นแต่มันจะต้องมีวิชาเลือกที่เตรียมให้คนของเราที่สนใจด้านพวกนี้ออกไปแล้วต่อสู้แข่งขันได้นะครับครับผมครับเชิญอาจารย์ครับครับขอสั้นๆนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่มุมมองอาจจะต่างกันผมในฐานะมุมมองของรัฐการที่ต้องทำสัญญาเป็นภาษาไทยนี่นะครับต้องยอมรับว่าไม่ว่าคนไทยจะไปเรียนมา20 30ปียังไงก็สู้ฝรั่งเขาไม่ได้ในภาษาของเขาแต่คนไทยจะสู้ในหลักเกณฑ์ภาษาไทยและการที่ทำเป็นสัญญาเป็นภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะที่ผมได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าไม่ใช่เงินทุนต่างประเทศเราทำได้ในกรณีนี้เนี่ยจะเป็นผลดีในการที่คดีต่างๆที่เราชนะคดีก็เพราะอย่างนี้ครับสำหรับภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศนั้นในมหาวิทยาลัยต่างๆก็มีมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางคณะนิสสัตธรรมศาสตร์ที่เรามีหลักสูตรอินเตอร์และนอกเหนือจากนั้นคนจะเป็นอาจารย์สอนไม่ใช่รู้กฎหมายอย่างเดียวต้องรู้ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานด้วยนะครับผมเลยคิดว่าภาระนี้คงเป็นภาระหนักอึ้งของทางมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยแล้วในช่วงนี้มีการปรับปรุง5ปีปรับปรุงหลักสูตรครั้งหนึ่งก็ต้องไปคิดและหลักสูตรอะไรที่คิดว่าจะทันต่อเหตุการณ์นะครับก็ควรดำเนินการนะกฎหมายอะไรที่ไม่ถูกต้องต่อไปก็ต้องมีการแก้ไขแต่ผมอยากจะฝากมุมมองของบุคคลคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญกรท.เนื่องจากมีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งนะก่อนท่านจะเป็นประธานกรท.นะท่านเขียนวินัยพลเรื่องการเข้าสู่ธุรกิจบริการทางกฎหมายท่านถามคำถามอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์อยู่2ประเด็นครับการเข้ามาของนักกฎหมายต่างชาติจะเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างประเด็น1ประเด็น2ประเทศไทยควรมีมาตรการรองรับอย่างไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับขอเอ่ยนามนักศึกษาท่านนี้ชื่อปิยะนะครับท่านอาจารย์มีชัยได้ตอบลงไปอันนี้คงถามทางเว็บมานะ
ประการที่หนึ่งเราคงจะเสียเปรียบอยู่ไม่น้อยเพราะสำนักงานกฎหมายของฝรั่งมีทุนรอนมากมีระบบที่วางไว้อย่างแน่นหนาเมื่อมาทำงานในประเทศไทยก็สามารถจ้างคนไทยให้เป็นมือไม้หรือค้นคว้ากฎหมายไทยให้ได้ด้วยราคาที่ไม่แพงนักที่สำคัญนักลงทุนรายใหญ่ๆมักจะมาจากต่างประเทศหรือถ้าเป็นคนไทยก็ต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศดังนั้นจึงเลือกใช้สำนักงานที่มีระบบของต่างประเทศในขณะเดียวกันคนไทยคงไม่มีปัญญาไปตั้งสำนักงานหากินในประเทศของเขาได้เพราะขาดทุนรอนและความชำนาญอย่างเป็นระบบอันนี้ประเด็นที่ท่านอาจารย์มีชัยได้กล่าวไว้ส่วนประเด็นที่ว่าประเทศไทยควรมีมาตรการรองรับอย่างไรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติท่านอาจารย์มีชัยตอบสั้นๆจะเตรียมตัวกันอย่างไรก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันก็ฝากไว้นิดหนึ่งครับถ้าจะเอาต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเป็นแค่ที่ปรึกษากฎหมายต่างๆนั้นต้องเตรียมว่าจะเกิดความเสียหายในภาพรวมกับประเทศไทยหรือไม่ส่วนจะเป็นอย่างไรผมในฐานะอัยการคงเสนอความเห็นไม่ได้ขอบคุณครับครับก็สำหรับการเสวนาในหัวข้อเรื่องทนายความต่างชาตินะครับในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นหรือจำกัดในวันนี้นะครับก็คงจะต้องขอยุติเพียงเท่านี้นะครับจริงๆที่เราจะเห็นร่วมกันนะครับนอกจากจะมีความต่างในเรื่องของการจำเป็นหรือการจำกัดทนายความต่างชาติแล้วเนี่ยแต่เราคงจะเห็นร่วมกันในวันนี้นะครับว่ามีความจำเป็นทีเดียวนะครับที่เราจะต้องเตรียมพร้อมทั้งนักกฎหมายของไทยแล้วก็นักศึกษากฎหมายของไทยต่อไปที่จะตอบรับกับปัญหาความเป็นระหว่างประเทศแล้วก็ลักษณะของการเข้ามาของนักกฎหมายต่างประเทศต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตขอบคุณท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ขออนุญาตจบการเสวนาวิชาการนะครับในโอกาสรำลึกถึงศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดร.กิติวัฒน์ด้วยที่ดำเนินการในการเสวนาครั้งนี้นะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านคณบดีคณะนิสสัตว์นะครับมอบของที่ระลึกแด่วิทยากรทั้ง3ท่านนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากท่านอาจารย์เดชอุดมไกรฤทธิ์นะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เดชอุดมครับทั้งหน้าขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อัตพลใหญ่สว่างนะครับและท่านอาจารย์วีระวงศ์จิตมิตรภาพนะครับขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.วีระวัฒน์โทษนะครับทุกอาจารย์กิติวัฒน์จันทร์เจ่มใสด้วยนะครับการดำเนินการเสวนาคงจะยุติเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สำหรับงานวิชาการเพื่อรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชก็ถือว่ายุตินะครับลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับร่วมกันรำลึกถึงท่านศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชในฐานะที่เป็นทนายความที่ดำรงตนอยู่ในหลักวิชาชีพนะครับในฐานะที่เป็นครูผู้สอนนิติธรรมนะครับเป็นที่รักอย่างยิ่งของลูกศิษย์นะครับแล้วก็เรายังคงได้มีโอกาสนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในวิชาชีพทนายความซึ่งเป็นวิชาชีพที่ท่านรักและก็หวงแหนมากนะครับถือว่าเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มีโอกาสนะครับได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับตั้งแต่นะครับคุณบัณฑิตสิริพันธ์นะครับแล้วก็ท่านวิทยากรนะครับรวมทั้งแก่ผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะครับสำหรับงานในปีนี้คงยุติเพียงเท่านี้แล้วก็หวังว่าคงได้มีโอกาสเจอท่านใหม่ในปีต่อไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ